โอเคครับก็ผมจะต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับก็เพื่อนๆนะครับก็มีโอกาสได้แบบเรามาเรียนรู้ในประมาณเดือนที่แล้วมกราคมใครที่นี่ครับที่ทำได้ 5x บ้างครับยกมือขึ้นครับครับทำไมบางคนยกแค่ครึ่งเดียวเองหรือทำเกินเกินโอเคผมสุขประมาณทุกคนไปนะครับใครที่นี่ครับที่ทำได้หนึ่งทีแล้วบ้างอ้าวไม่มีใช่ไหมครับโอเคก็ใครได้ถ้าใครทำได้เดือนแรกแล้วได้หนึ่งที่แปลว่า8เดือนนี้คงได้8ที่นะครับก็เป็นอะไรที่น่าอิจฉานะครับแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ผมจะเข้าสู่เรื่องที่เรียกว่าสำคัญมากๆเพราะว่าปีนี้เป็นปีของตัวจริงนะครับเพราะว่าปี2020นี่เลขสวยมากนะปี2020นะครับจริงๆแล้วการตลาดเนี่ยยุคนี้เนี่ยจริงๆหลายคนบ่นนะช่วงนี้เรามีแล้วผ่านมาเดือนนึงของปีหนูทองเนี่ยปีที่ผ่านมา2020เนี่ยเป็นไงมีอะไรมีแต่โรคระบาดมีแต่โรคระบาดจริงๆต้องบอกว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างมีสงครามตอนนั้นสงครามจะมีสงครามอิหร่านกับอเมริกาอันนี้วกกลับมาปี2020เราเพิ่งเริ่มต้นปีเนาะแล้วก็มีมาเรื่องไอ้เนี่ยมีไอ้ฝุ่น 2.5 PM 2.5 แล้วก็มาไวรัสโคโรนานะฮะนี่มีล่าสุดเห็นมีคนส่งมามีไข้หวัดไก่ไข้หวัดหมูที่ไต้หวันอีกบอกอะไรจะมาทั้งไก่ทั้งหมูอะมีไข้หวัดหนูด้วยเหรอแม่เจ้านี่มาทั้งหนูทั้งค้างคาวหมูไก่มาหมดเลยนะครับตายแล้วจะกินอะไรดีเนี่ยนะครับก็จริงๆเราต้องบอกว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะหยิบจับอะไรในปีนี้2020เนี่ยหลายๆคนพูดอยู่เลยว่าปี2020เนี่ยปีหินปียากปีเศรษฐกิจมันดรอปค่าเงินก็แข็งส่งออกก็ไม่ค่อยได้ในประเทศนี้ก็แบบว่าไม่ค่อยมีตังค์แต่ละคนก็เงินไม่ค่อยมีดังนั้นค้าขายแล้วก็จะยากมากเลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่มันก็ยังมีเรื่องดีนั่นก็คือวันนี้เรายังมีธุรกิจมีระบบออนไลน์ที่เราสามารถทำได้เติบโตได้นะครับแต่ปี2020เนี่ยมันเป็นปีแบบนี้ครับหัวข้อวันนี้ก็คือเทรนด์ช็อปการตลาดออนไลน์นะครับรู้ไว้ยอดขายพุ่งนะครับปี2020เนี่ยมันเป็นการตลาดที่ผมจะหยิบมาว่าเป็นเทรนด์10ประเภทที่เราจะต้องรู้แล้วก็ตามมันไปบางประเภทเราก็ทำอยู่นะแต่บางประเภทเรายังไม่ทำบางประเภทมันจะซับซ้อนแอดวานซ์เราจะทำได้ต่อเมื่อเราอาจจะทำฟูลไทม์หรือเราอาจจะเป็นนักการตลาดที่เรียกว่าแบบมีงบเยอะเช่นเราอาจจะตั้งงบสักมีงบเป็นแสนๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะยอดขายก็เป็น10ล้านได้ทีเดียวถ้าเราจะทำนะครับแล้วก็ความรู้อันนี้เนี่ยผมเอามาจากต่างประเทศนะครับผสมกูรูในเมืองไทยแล้วก็มามิกซ์ที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับแต่ก็ในบางหัวข้อก็จะไม่ลงลึกวิธีการเลยนะครับแต่บางเรื่องก็จะแบบก็ลงลึกนิดนึงนะครับเพื่อให้เราเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะปี2020เป็นปีหนูไม่เงียบเบาอยู่เลยเป็นปีหนูหนูชื่อว่าทองต้องแบบทำเงินเนาะจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าคัดตัวจริงคัดตัวเข้ารอบคนที่แบบว่าทำธุรกิจออนไลน์มาใครที่ครับที่ทำเจลพัดเรามาเกิน5ปีบ้างยกมือขึ้นครับทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในวงออนไลน์อยู่แล้วนะครับแต่คนที่เข้ามาไม่ถึงเนี่ยอาจจะเริ่มต้นทำออนไลน์แต่ว่าแบบมันเป็นติ่งอ่ะเรียกว่าติ่งของออนไลน์นะเข้าใจไหมครับคือโพสต์เฟซบุ๊กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้เป็นแต่ว่ามันยังมีการตลาดที่แบบว่าแอดวานซ์กว่านั้นนะครับในปี2020เนี่ยคนที่ยืนอยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วก็เรียกว่าปังนะครับก็จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ต้องมีความรู้อ่ะรู้อย่างเดียวไม่พอก็ต้องลงมือทำแล้วให้ทำบ่อยๆจนเก่งนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยจะปังครับแต่คนที่ไม่มืออาชีพเหนื่อยหน่อยแต่เราวันนี้เราไม่เป็นมืออาชีพวันหน้าเราเป็นได้ไหมได้ทุกคนมีวันแรกไม่วันแรกเสมอผมก็มีวันแรกครับวันนี้บอกว่าเฮ้ยคุณโจมาเป็นกูรูคือคลอดออกมาปุ๊บเป็นกูรูเลยไหมไม่ครับเติบโตมาไม่มีวิชาออนไลน์ครับเรียนมามหาลัยจบด้านคอมพิวเตอร์ก็จริงนะครับแต่เขียนโค้ดดิ้งครับไม่เคยสอนเรื่องว่า Facebook อะไรสมัยนั้นไม่มี Facebook เลยไม่มีสอนตรงไหนสิ่งที่ผมทำเรียนสมัยเรียนไม่มี Google อ่ะโอ้ Google เพิ่งเกิดอ่ะมันต้องเมื่อก่อนยังแบบเสิร์ชผ่านอะไรนะผ่าน Yahoo อ่ะโอ้แล้วไอ้ Google ไอ้ Facebook อะไรใหม่หมดเลยมั้ย
ใหม่หมดผมก็เรียนเหมือนทุกท่านนะครับแต่แค่ผมก็โฟกัสแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ทำนะครับวันนี้ใครก็ตามนะครับที่เข้าสู่วงการออนไลน์ต้องตั้งใจมากขึ้นครับแต่ถ้าคุณตั้งใจนะคุณจะเก็บทองเก็บเงินได้เยอะกว่าในปีก่อนๆเพราะว่าเขาเรียกว่าคัดตัวจริงไงปริมาณมันจะลดลงเหลือแต่ตัวจริงแต่ตัวจริงเนี่ยก็จะเก็บเงินได้มากขึ้นนะครับจะได้เงินได้ทองมากขึ้นมาดูข้อแรกที่เป็นเทรนด์ของปีนี้นะครับเป็นเทรนด์ที่เขาเรียกว่าเทรนด์การตลาดปีนี้จะไม่เน้นการใช้งบประมาณทุ่มลงไปในการตลาดออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นมันต้องใช้ลักษณะเรื่องกลยุทธ์ด้วยและกลยุทธ์แรกนะครับที่ตอนนี้ทางการตลาดทั้งแบรนด์ใหญ่แบรนด์น้อยแบรนด์เล็กในโลกออนไลน์ทำกันแบบกันหมดเลยนะครับนั่นคือกลยุทธ์เรียกว่าซูเปอร์แฟนเพราะซูเปอร์แฟน is the gold mine แปลเป็นไทยว่าฐานแฟนคลับคือขุมทรัพย์ของธุรกิจของเราครับเป็นของปี2020เลยทีเดียวซูเปอร์แฟนคืออะไรมาดูกันนะครับซูเปอร์แฟนก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นติถ้าเกิดว่าพวกวงการพวกวงการเพลงเกาหลีเรียกว่าติ่งเกาหลีทั้งหลายนะครับซูเปอร์แฟนนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นลูกค้าที่จะเรียกว่าซื้อเพราะจิตวิญญาณของแบรนด์นั้นถามใจคนที่ไปเยี่ยวที่เกาหลีหรือพวกวงเกาหลีไปเลยครับก็เซเว่นแบมอะไรไม่รู้นั่นแหละผมก็ไม่เข้าใจนะครับคือกลุ่มเนี้ยยอมเปย์ครับค่าบัตร100 200หรือ 1,000 2,000 หรือ 3,000 4,000 3-4,000 ครับ 7,000 ค่ะล่าสุดเจ็ดพันโอ้โหนี่ไปดูเกาหลีด้วยนี่ติ่งตัวจริงครับแล้วถ้าบินไปที่เกาหลีค่าตั๋วอีกไปกลับอีก 7,000 ครับแปลว่าเราด้วยความเป็นซูเปอร์แฟนเราต้องมีงบประมาณเพื่อเป็นซูเปอร์แฟน 10,000 อัพนะครับตอน1คอนเสิร์ตปีนึงไม่ใช่ปีนึงเดือนนึงจัดกี่คอนเสิร์ตไม่รู้อ่ะนี่ติ่งกำลังคำนวณอยู่ครับซูเปอร์แฟนคือคนที่เรียกว่าฉันจะทุ่มทั้งชีวิตทั้งเงินและกายและเวลาของฉันเนี่ยไปกับแบรนด์นั้นครับแล้วเขาจะเชื่อในทางเดียวกับแบรนด์นั้นเช่นกลุ่มของคนที่ชอบ Apple นี่ไม่ใช่ลูก Apple ก็คือแบรนด์ Apple ที่เมื่อก่อนเรามี Steve Jobs ที่เป็นเรียกว่าเป็นศาสดา Steve Jobs เป็นศาสดาของ Apple นะฮะเปิดตัวอะไรขึ้นมาคนซื้อหมดนะซื้อหมดเพราะเขาเชื่อว่าสตีฟจ็อบส์ทำอะไรมาก็ของดีครับแล้วเขาเชื่อในแบรนด์นั้นออกอะไรมาก็แบบรักอ่ะแล้วก็แบบเทิดทูนเป็นเหมือนศาสดานะครับเขาแทบจะไม่ได้ถูกคู่แข่งดึงด้วยราคาหรือวิธีการใดๆที่จะไปดึงเขาได้เลยเอาราคาถูกกว่าฉันก็ไม่ไปฉันจะจ่ายแพงฉันจะถ้าฉันจะเป็นติ่งแล้วฉันจะจ่ายแพงนะครับอันนี้คือติ่งขั้นเทพคือแข่งกันทับกันขิงกันอีกอ่ะคือแข่งกันแบบยิ่งจ่ายเยอะยิ่งดีอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วฟังก์ชันอะไรใหม่เช่นสมมติว่าเรามีค่ายตรงข้ามเช่น Samsung แบบนี้เป็นต้นนะครับ Samsung มาปุ๊บนะครับราคาก็ถูกกว่าครับฟังก์ชันก็ดีกว่าอะไรก็ดูดีกว่าแล้วแต่พวกกลุ่มที่เขาเป็นสาวพวกนี้เขาจะแบบไม่ดีอ่ะมันดึงอะไรไม่ได้เขาจะใช้นี่ตลอดชีวิตนะครับอันนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์แฟนลองนึกภาพตามว่าวันนี้เราอ่ะเป็นซุปเปอร์แฟนอะไรอยู่หรือเปล่าและถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรที่เรามีซูเปอร์แฟนติดตัวเราดีไหมครับดีแต่มันไม่ได้สร้างง่ายอย่างนั้นนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาใช้กลยุทธ์ใช้อะไรหลายๆอย่างนะครับเขาบอกว่ากลุ่มซูเปอร์แฟนเนี่ยทำไมหลายๆองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของสินค้าก็ตามเนี่ยอยากจะมีมากเลยกลุ่มนี้จริงๆไม่เยอะนะแต่มีเขาเริ่มบอกว่าออกแรง แค่ 20% แต่ได้ยอดขาย 80% กลุ่มนี้มีไม่เยอะนะครับมีแค่ 5-10% เท่านั้นเองนะครับแต่เป็นกลุ่มที่ออกแรงนิดหน่อยแต่สร้างยอดขายให้ทั้งบริษัทนะครับกลุ่มนี้จะซื้อบ่อยซื้อซ้ำครับเพราะอะไรเพราะมันรักไปแล้วอ่ะมันคนเขาแบบรักอ่ะไม่มีเหตุผลเนาะรักแล้วมันจะตาบอดครับมันจะแบบว่าแบบข้อไม่ดีมันจะมองไม่เห็นเลยครับมันจะเห็นแต่ข้อดีไปหมดเลยนะครับแล้วเขาจะซื้อบ่อยซื้อซ้ำเช่นคอนเสิร์ตจัดเกาหลีญี่ปุ่นไปหมดนะเมืองไทยไม่ต้องพลาดนะฮะแล้วก็คนที่มีสินค้าอะไรออกมานะครับซื้อทุกชิ้นไหมทุกชิ้นนะครับอย่างเช่นอย่างวง BNK ครับ BNK ก็เป็นวงที่มาจากของญี่ปุ่นเนาะก็มาเต้นไปปุ๊บหัวชอบมากเลยออกคอนเสิร์ตอะไรตาไม่ถึงคอนเสิร์ตนั้นแล้วเขาให้จับมือบัตรจับมือซื้อไหมซื้อเข้าคิวยาวมีโปสการ์ดซื้อไหมซื้อมีนู่นมีนี่มีหมวกมีเสื้อยืดเสื้ออะไรเป็นไงซื้อหมดนะครับแล้วก็ช่วยบอกต่อด้วยนะ
ชอบไปดึงมาเช่นสมัยตอนที่มีพี่เป๊กปริโชคดังมากเลยเขาจัดกันเป็นเรือนแล้วดึงรีคูทคนเข้ามาในศูนย์เรือนตัวเองทำแล้วได้ตังค์ไหมไม่ได้ครับแต่อิ่มเอิบเพราะฉันเป็นซุปเปอร์แฟนครับก็จะช่วยบอกต่อแล้วก็ดึงปริมาณคนเข้าสู่ให้มาเป็นแฟนด้วยเพราะฉันรักแล้วฉันอยากให้เธอรักเหมือนฉันเธอเป็นเพื่อนรักฉันอยากให้เธอรักที่สิ่งที่ฉันรักนะครับนี่คือพลังของซุปเปอร์แฟนแล้วจะทำให้ตัวของพี่ตัวแบรนด์นั้นเนี่ยแกร่งแล้วก็แข็งแรงมากครับแค่ออกแรงนิดหน่อยแต่ว่าได้ยอดขายสูงมากนะครับอย่างที่สองก็คือเวลามีปัญหากับแบรนด์นั้นเนี่ยซุปเปอร์แฟนเนี่ยจะลุกขึ้นมาปกป้องโตเถียงดูแลแล้วก็ประคบประหงมช่วยเหลือจนเขาเรียกว่าแบรนด์ไม่ต้องออกหน้าอะไรเลยครับเนี่ยเขาบอกว่าเวลาแบรนด์มีปัญหาเนี่ยซูเปอร์แฟนจะมาปกป้องครับมีเคสเยอะแยะมากมายครับที่เวลาเขามีปัญหาเรื่องเทคนิคเรื่องสินค้าเลยที่มีปัญหาเทคนิคนะครับตัวของซูเปอร์แฟนเนี่ยจะออกมาตอบโต้บางคนก็อามาแบบให้ข้อมูลสุภาพบางคนก็อาจจะแบบลุกขึ้นมาแบบเป็นอาจจะมีเหมือนกันซูเปอร์แฟนที่อาจจะใช้ลักษณะแบบนั้นแต่ว่าซูเปอร์แฟนหลายๆคนเนี่ยเขาจะแบบว่าซุปเปอร์แฟนที่เขาสุภาพก็จะดึงกันนะครับบอกเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวทุกคนมองภาพเราไม่ดีนะครับซุปเปอร์แฟนที่ดีเขาก็จะรักษาภาพรักของแฟนคลับไว้ด้วยนะครับบางแฟนคลับเนี่ยเขาจะแบบเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากครับดึงไปในทางที่ดีครับบอกว่าเรารักคนนี้เราออกหน้าเราก็จะต้องพูดดีๆเพื่อให้แบรนด์ที่เราเลือกอยู่เนี่ยเขาแบบว่าดูดีด้วยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้อะเพราะเกิดแบรนด์สมมติว่าแบรนด์มีปัญหาแบรนด์ออกมาพูดเองน่าเชื่อถือไหมเรื่องมันแก้ตัวครับมันแก้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าซูเปอร์แฟนมาพูดเป็นไงครับเฮ้ยต้องฟังสิเขาเป็นบุคคลที่3เขาพูดด้วยความรักนะฮะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราควรต้องสร้างซูเปอร์แฟนนะครับจะทำให้ธุรกิจยั่งยืนยงกว่านะครับต่อธุรกิจที่เน้นแบบว่ามีแต่ยอดขายนะฮะอย่างที่3คือพลังบอกต่อสูงมากครับพอเขาจะบอกต่อโดยไม่หวังอะไรครับด้วยการที่ไม่คาดหวังอะไรไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนคนจะเชื่อถือสูงมากครับมีพลังโน้มน้าวใจมากนะครับคนได้ยินตัดสินใจทันทีครับเช่นในธุรกิจของเราอย่างเมื่อกี้วันนี้มาแชร์อย่างเช่นพี่ป้อมนายทหาร80กว่าปีใช่ไหมครับเขาสุขภาพดีค่าไตขึ้นจนหมองงคนรอบข้างเห็นไหมครับเขาก็มาถามว่าดูแลยังไงใช้อะไรกินอะไรทำยังไงเพราะพอเขาบอกว่ากินตัวเจลตัวนี้ตัดสินใจเลยครับนี่คือพลังของซุปเปอร์แฟนครับแต่กว่าจะได้ซุปเปอร์แฟนคนนี้มาก็ปีนึงนะครับแน่นอนว่าการสร้างซุปเปอร์แฟนเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าเหมือนเราจะมีการบันเทิงยิงสอนปักปักแล้วก็เป็นเลยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับเหมือนเราจะคบใครคนนึงนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงสุดท้ายนะครับคือกลุ่มที่เป็นซุปเปอร์แฟนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นอยู่แล้วคือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่าเพราะว่ามันเป็นคนกลุ่มเดียวกันอ่ะเช่นติงเกาหลีอย่างก้อยเฮ้ยชื่อออกมาแล้วก้อยไม่ใช่ไม่บอกชื่อตัวละครไรนี่ไม่บอกชื่อนามสกุลไม่บอกชื่อนามสกุลนามสมมติว่าเป็นนางสาวก้อยวัยประมาณก้อยก็จะมีเพื่อนวัยประมาณก้อยไว้ประมาณก้อยบางคนเขาแต่งงานแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพลาดผิดแต่บางคนเขายังแบบว่ายังมีเวลาคือยังโสดอยู่แล้วพอเขาเห็นภาพขึ้นเดี๋ยวก็เห็นภาพพอเพื่อนด้วยกันเป็นกลุ่มเขาและกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเอาแน่นอนติงเกาหลีบางทีเนี่ยเขาก็กลุ่มเป้าหมายคือสาวโสดครับสาวโสดไม่เกี่ยวไอ้ที่แก้ต่างเนี่ยโสดอยู่ทั้งนั้นเลยใช่ขายของอะขายของอะกลุ่มที่เดี๋ยวเขาเรียกกลุ่มที่จริงจริงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือสาวโสดแต่กลุ่มที่ไม่เป็นสาวโสดเนี่ยที่เขาแต่งงานแล้วมาร่วมด้วยเพราะว่าก็กลุ่มเพื่อนอะเพื่อนรักฉันก็รักด้วยแต่จริงๆกลุ่มเป้าตัวหลีคือแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามีแฟนแล้วใช่ไหมครับแฟนเห็นว่าเราไปติ่งนู่นติ่งนี่ติ่งนั่นถ้าแฟนไม่เข้าใจไปไงครับอาจจะมีปัญหาดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะสาวโสดจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะรู้จักกันด้วยกันแล้วก็เลยทำให้ดึงกันมาเป็นกลุ่มก้อนได้นะครับแต่กลุ่มที่สามีเขาเข้าใจก็เปิดโอกาสได้ไม่เข้าใจก็เลิกค่ะโอ้โหยังไง
นี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์แฟนครับฉันสามารถที่จะหักตับสามีฉันจะสามารถที่จะหย่าได้ผู้ว่าหนุ่มเกาหลีนะครับแบรนด์เกาหลีนะครับก็ต้องสัตว์เนี่ยคือการแสดงให้เห็นว่ามันทรงพลังจริงๆนะครับดังนั้นวันนี้เราจะทำแบรนด์ใดๆเราต้องสร้างซุปเปอร์แฟนซุปเปอร์แฟนซุปเปอร์แฟนนะครับเราต้องทำตัวแฟนครับผมจะมาพูดเรื่อง5การสร้างซุปเปอร์แฟนละนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราทำอยู่นะแต่อยากให้เข้มข้นมากขึ้นในปี2020มันสำคัญมากเลยเพราะว่ามันความอยู่รอดในปี2020เลยนะเพราะการสร้างซุปเปอร์แฟนมีข้อดีคือ1คุณไม่ต้องลงค่าโฆษณาเพิ่มอย่างเช่นพี่ปอมตอนนี้ไม่ค่อยยิงแอดแล้วใช่ไหมครับยิงวันละ100บาทเม็ดเจ้าคนอื่นเขายิง300ไม่ได้เท่าพี่ปอมเลยนะครับทำไมหรอเพราะพี่ปอมมีซุปเปอร์แฟนเยอะแล้วบอกต่อมันเลยทำให้ฐานพี่ป้อมสูงนะครับเราต้องสร้างครับกว่าพี่ป้อมมีวันนี้ได้ผมเชื่อว่าต้องใช้เวลานะครับข้อที่หนึ่งครับแบรนด์แบรนด์นั้นอยากจะสร้างซุปเปอร์แฟนหนึ่งคุณต้องมีสตอรี่ครับวันนี้ทำธุรกิจของเราเนี่ยนึกภาพเราเรียนรู้วิธีการเล่าสตอรี่ของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของเราแล้วหรือยังเวลาเขาถามว่าเฮ้ยแบรนด์หรือสินค้าเราคืออะไรบอกได้ทันทีหรือเปล่าหรือต้องมานั่งคิดเอ๊มีเรื่องอะไรบ้างให้ต้องพูดบ้างมันต้องรู้ทันทีว่าผลิตภัณฑ์เราเจลดูซึมดีนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ต้องมีสตอรี่นวัตกรรมวิวโอกาสมาจากสหรัฐอเมริกาดูซึมภายใน35นาทีอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วมันบอกว่าแบบช่วยเหลือผู้คนได้เราก็บอกไปสตอรี่ที่เราเข้ามาธุรกิจนี้อยู่มาแล้วกี่ปีแล้วเราช่วยใครบ้างนี่คือสตอรี่ครับมีหรือยังถ้าบอกว่ายังไม่ค่อยมีไปฟังวิดีโอเพิ่มนะครับไปเรียนรู้ว่าเรามารากเหง้าคืออะไรนะครับธุรกิจของเราแบรนด์ของเราอะรากเหง้าคืออะไรนะครับมีหรือยังอย่างที่สองคุณต้องมีอินโนเวชันหรือนวัตกรรมถ้าสินค้ามีทูคือ copycat คือ copy ชาวบ้านมาน่าภูมิใจไหมไม่น่าภูมิใจไม่น่าจะกล้าบอกอย่างเช่นแบรนด์อะอย่างเช่น Apple มีนวัตกรรมของเขาอย่างของวงเกาหลีเขาก็จะมีต้องมีครีเอทีฟต้องมีอะไรมีการแสดงหรือต้องมีอะไรที่แบบว่าพิเศษตลอดเขาต้องมีกิมมิคตลอดทุกปีถูกต้องไหมเขาจะมาเหมือนเดิมทุกปีได้ไหมแฟนเบื่อหมดแฟนก็จะกลายเป็นซุปเปอร์คือจะย้ายซุปเปอร์แฟนนี้เป็นซุปเปอร์แฟนอื่นนะครับดังนั้นต้องมีอินโนเวชันมีเรื่องของตัวเองครับแล้วเรามีไหมครับมีครับแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครนะครับถ้าเราทำธุรกิจใดก็ตามที่ไม่มีอินโนเวชันยากมากที่จะสร้างซุปเปอร์แฟนนะครับคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับ3ต้องมีวิชั่นหรือมิชชั่นที่มันซึ้งแล้วก็ประทับใจแล้วก็ชัดเจนจนน่าหลงไหลมันต้องมีนะครับต้องมีวิชั่นมิชชั่นของแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับว่าเราเนี่ยเช่นเมื่อ3วันก่อนเอ้ย3อาทิตย์ก่อนพี่แหม่มวันนี้ไม่ได้มาเนาะพี่แหม่มพูดว่าฉันจะช่วยคนที่มีปัญหาสุขภาพไตดีขึ้น100คนเนี่ยน่าหลงไหลมากฟังแล้วคนเนี้ยผมอยากเป็นแฟนคุณเนี่ยเพราะเขาอะมีวิชั่นมิชชั่นที่แบบจะช่วยคนที่มีสุขภาพที่ดีถ้าบริษัทเราบอกว่าแบรนด์ของเราบอกว่าเราจะช่วยคนมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องลงลึกว่าอะไรยังไงแล้วแต่บุคคลก็จะทำให้คนเขาหลงไหลมากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบวันนี้อ๋อวันนี้เราทำแบรนด์ของเราเพื่อเราจะได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ถ้าแบบว่าเราบอกว่าจะช่วยเขามีสุขภาพดีคนทั่วไปสุขภาพดีเขาจะอยากเป็นแฟนเราครับนะครับอันนี้ที่สามนะครับทำไมบางคนชอบติ่งเกาหลีเพราะเขารู้สึกว่าทำไมเขากว่าจะมาเป็นวันนี้นะมีสตอรี่มายากลำบากมากเลยก็ต้องนี่พอพูดแล้วก็ คือเราประทับใจมิชชั่นวิชั่นเขาครับเราจะไม่สามารถเป็นซูเปอร์แฟนได้ถ้าคนคนนั้นไม่มีวิสัยทัศน์หรือมิชชั่นหรือเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอะไรที่แบบมันน่าตื่นเต้นแล้ววันนี้เรานึกภาพตามว่าตอนนี้เราอะมีแรงบันดาลใจนี้หรือเปล่าถ้าเราแบบขอไปทีทำขอไปทีเนี่ยจะไม่มีมิชชั่นวิชั่นที่จะสร้างแฟนคลับได้นะครับเอ็นที่สี่ครับคุณต้องพรีเซนต์เก่งมีเรื่องมีการพรีเซนเทชันนะครับสื่อสารตลอดที่ดีทำไมสตีฟจ็อบส์เวลาขึ้นเวทีจะพรีเซนต์สินค้าตัวหนึ่งนะครับทั้งโลกต้องมองด้วยกันหมดเลยขนาดผมไม่ได้แบบใช้แอปเปิลแต่ผมยังมาดูเลยเพราะเขาว่ามีพรีเซนเทชันที่แบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยแล้ววันนี้เราจะทำแบรนด์เราจะสร้างซูเปอร์แฟนเราพรีเซนเทชันออกไปแบบไหนบ้างทำวิดีโอหรือยังโพสดีไหมก็บอกว่านั่งอยู่กับบ้านขอสร้างซูเปอร์แฟนเลยได้ไหมไม่มีใครมาแฟนๆเราวิดีโอก็ไม่ทำเลยเขาจะรู้จักตัวเราได้ยังไงนะครับเพราะคุณ
สตีฟจ็อบขึ้นเวทีถ้าเขาไม่ขึ้นเวทีเขาจะมีแฟนคลับไหมครับไม่มีครับแล้วเขาขึ้นต่อเนื่องทุกสินค้าที่เขาออกเขาคิดนวัตกรรมออกมาแล้วเขามีมิชชั่นแล้วเขาพรีเซนต์ออกไปให้ได้ครับเขาพรีเซนต์มาแล้วแบบคนแบบหลงรักครับตอนที่ออกสินไอโฟนมานี่ช็อกทั้งโลกเลยฮะมือถือที่ไม่มีปุ่มมีปุ่มเดียวแม่เจ้าเมื่อก่อนเนี้ยปุ่มแบล็คเบอรี่นะครับเคยใช้ไหมครับปุ่มเป็นร้อยเลยปุ่มเยอะมากเลยอยู่ๆปุ๊บเหลือปุ่มเดียวทั้งช็อกทั้งโลกช็อกแต่เขาพรีเซนต์จนเห็นแบบเออดีนะไม่ต้องมีปุ่มก็ใช้ได้ครับเป็นทัชสกรีนสุดท้ายมี iPad มาช็อกวงการเลยคุณพรีเซนต์ทุกวันเนี้ยฝึกที่จะพรีเซนต์ตัวเองหรือสินค้าเราดีหรือยังนะครับเพื่อสร้างแฟนคลับนะครับและสุดท้ายครับคุณจะต้องมี heartiness คือความจริงใจครับถ้าคุณไม่จริงใจต่อลูกค้าเขาจะไม่เป็นแฟนคุณแน่นอนหักหลังอ่ะเหมือนกับโอ๊ยฉันอาจจะเป็นแฟนคุณแต่สุดท้ายแล้วคุณไม่จริงใจเขาก็รู้สึกเหมือนถูกหักหลังเขาก็ไม่เป็นแฟนคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณก็ยังต่อเนื่องครับไม่ว่าคุณจะพรีเซนต์มีวิชั่นแล้วก็มีสตอรี่แล้วก็ทำจริงจังอยู่เสมอนะครับแล้วคุณมีจริงใจเวลาคุยกับเขาคุยกับเราเขาติดต่อเราเวลาเราเขาเจอแฟนอ่ะเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเวลาแฟนขับเจออย่างเช่นไป BNK ไปจับมือไปไงให้เวลา8วิจับปุ๊บตื่นเต้นมากเลยแล้วก็กลับไปพูดทั่วบ้านทั่วเมืองว่าฉันได้มาจับมือแล้วนะครับคือแต่น้องคนนั้นเขาก็ต้องจริงใจไม่ใช่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าแบบดูถูกอะไรเงี้ยก็ต้องแบบให้ความจริงใจให้ความสนิทสนมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนต้องมีความจริงใจด้วยถ้าคุณทำแบบนี้ไปครับแฟนขับสร้างได้ไหมได้ครับเราต้องทำนะครับทุกคนต้องทำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างแฟนคลับมี3ประเภทด้วยกันคือแฟนคลับที่1คือเป็นแฟนคลับคนขายครับเราทำได้3อย่างนะวันนี้เนี่ยง่ายที่สุดคือแฟนคลับคนขายคือเขาจะจำบุคคลได้แฟนคลับแบรนด์เช่นวันนี้คุณสตีฟจ็อบไม่อยู่แล้วแต่เขาก็จำคุณสตีฟจ็อบนะแต่ Apple ก็ยังสามารถคงต่อได้เพราะมีแฟนคลับที่ยังเรียกว่าไม่ไปที่ไหนนะครับยังมีแฟนคลับอยู่คือไปถึงที่แบรนด์นะครับที่2คือไปสินค้าคือรักสินค้าสินค้าสมมติว่าเรามี7สีเขาอาจจะชอบสีหนึ่งของเราอย่างนี้เป็นต้นคือเขาก็จะใช้แต่ตัวเนี้ยเขาจะชอบใช้สินค้าแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่สามคือแบรนด์แบรนด์มีอะไรซื้อหมดเลยมี7สีกินหมดแบบพี่บีอย่างเงี้ยแต่พี่บีคือประทับใจแบรนด์แล้วไม่ได้แค่สินค้ามั่นใจมากเลยแบรนด์นี้ออกมาของต้องดีมีสินค้าตัวมาตัวเฟรชปุ๊บเป็นไงกินต่อคือคนที่ประทับใจหรือเป็นซูเปอร์แฟนของแบรนด์เนี่ยเขาจะไม่สนใจคนขายแล้วเขาจะสนใจที่แบรนด์ทำอะไรคิดอะไรออกอะไรแล้วเขาจะเชื่อถือครับแต่ถ้าสินค้านี่อาจจะสินค้าอาจจะเป็นชิ้นๆเช่นบางแบรนด์มีสินค้าตัวนี้ดังมากเลยแต่บางสินค้านี่ไม่ดังเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วหลายคนก็จะซื้อสินค้านั้นซ้ำๆนะครับแต่บางคนดูที่บุคคลไงเช่น BNK เนี่ยเขาขายอะไรครับเขาขายแบรนด์เขาสร้างซูเปอร์แฟนที่แบรนด์ไม่ใช่บุคคลเพราะตัวของคนที่อยู่บนเวทีเราเป็นเขาจะสลับหมุนเวียนไปมีการเข้ามีการออกเอาพี่ป้อมไม่รู้ใช่ไหมครับคือเขาจะเซตที่ BNK ก็คือแบรนด์ครับเขาไม่ได้ดูที่คนขายหรือจริงๆแล้วสินค้าของ BNK เนี่ยมันก็คืออีเวนต์อ่ะมันก็คือภาพลักษณ์ของสาวๆน่ารักที่จะลงโลกครับแล้วก็มาทำกิจกรรมที่มันแบบน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหนุ่มๆเป็นไงครับที่เขาขาดความอบอุ่นทางนี้นะครับเขาก็จะฮะก็จะไปเปย์นั่นเองนะครับก็อันเนี้ยวันนี้เราในสถานะที่เราทำธุรกิจเจลพัทอยู่เริ่มต้นง่ายๆคือเราต้องที่ตัวเราครับแต่ผมเห็นหลายคนในที่นี่สำเร็จเป็นซูเปอร์แฟนเช่นมีใครไม่เข้าในที่นี่ที่ตื่นเต้นมากเลยดูข้อมูลในเว็บไซต์หรือ YouTube แล้วโทรหาด้วยความตื่นเต้นแล้วแบบโอ้อยากคุยมาตั้งนานแล้วมีมั้ยครับยกมือขึ้นครับมีมั้ยมีคุณตี้คุณเกฟพี่บีก็มีครับผมไม่ตื่นโทรหาบีครับแบบว่าประมาณแบบว่าเฮ้ยเราเห็นข้อมูลแล้วอยากจะโทรหาคนนี้แล้วเขาโทรมาแล้วเขาตื่นเต้นบอกโอ้ได้คุณบีแล้วดีใจจังมีมั้ยครับใครนี้ที่ขอยกมือขึ้นครับครึ่งห้องอ่ะนี่แหละคุณสร้างซุปเปอร์แฟนไปแล้วแต่ปริมาณอาจจะยังไม่เยอะอยากให้สร้างอีกแต่บางคนเนี่ยไปโฟกัสที่สินค้าคืออูมิหรือฮาร์ดเขาจะจำแค่ตัวเดียวเป็นต้นแล้วเขาจะกินตัวนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาวันหนึ่งเขาเรียนรู้มากขึ้นเขาไปศรัทธาหรือไปซูเปอร์แฟนของแบรนด์เขาจะกินทุกสีเลยแล้วเวลามีอะไรออกมา
ของผมเนี่ยมีผมมีซุปเปอร์แฟนทั้ง3ประเภทนะครับเช่นมีบางคนตามผมผมก็โพสแค่ใส่หน้ากากครับโหรู้ไหมยอดผมงงมากเลยยอดไอ้แค่ปิดแล้วผมโพสแค่โพสเดียวนะยอดขายไปได้ต้อง50กว่าชิ้นน่ะ50กว่ากล่องคือกล่องมันมี10ชิ้นก็ขายได้500ชิ้นน่ะคืองงมากเลยไม่ได้ยิงแอดอะไรเลยนะแต่เขาเชื่อว่าคุณโจพูดอะไรใช้อะไรดีหมดอ่ะคือเขาตามแล้วมีลูกค้าที่เขากินเจลอยู่นะแล้วเขาก็เห็นผมปุ๊บเขาก็ซื้อเลยคือไม่เกี่ยวกับแบรนด์เลยเขามาติดตรงเนี้ยแต่บางแต่คนเดียวกันเขาอาจจะเป็นซูเปอร์แฟนทั้งคนบุคคลแล้วก็แบรนด์พอมีสินค้าตัวอะไรเอาทุกสีเลยล่าสุดพอมีเฟกปุ๊บขอเลยพี่ขอจองก่อนเลยตอนเฟกจะเข้ามาเมืองไทยจะเข้ามาสมมติว่าจำไม่ได้ปีก่อนเดือนไหนไม่รู้ขอจองล่วงหน้าแล้วโอนเงินมาก่อนด้วยนะ6กล่องเพราะเราบอกเรามีโปรโมชั่นจองล่วงหน้ามีแถมกระเป๋าเขาแถมกระเป๋าเหรอมันซื้อเลย6กล่อง3กล่องแถม1กระเป๋าเขาได้2กระเป๋าซื้อ3แบบไอ้ซื้อ6เงี้ยเป็นต้นนะครับนี่เขาติดที่แบรนด์ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ขายนะครับสินค้าก็ซื้อประจำเนี่ยวันนี้เราต้องทำให้ถึงระดับนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ถึงระดับนั้นคุณจะต้องกลับไปที่เนี่ยคุณเล่าสตอรี่แบรนด์นั้นได้ชัดหรือยังเป๊ะปุ๊บและสามารถมีวิชั่นมิชชั่นที่แสดงให้เห็นถึงลูกค้าเห็นว่าเราอะมีมิชชั่นที่แบบน่าหลงไหลอะน่าชื่นชมอะนะครับพรีเซนเทชันของเราอะต้องถ้าเราอยากจะสร้างซุปเปอร์แฟนติดตัวเราก็ต้องหน้าตาเราก็ต้องออกครับถ้าเราไม่ออกเราก็จะต้องออกสินค้าหรือออกแบรนด์แต่ก็ต้องมีเรื่องราวของแบรนด์ที่มันให้เขาประทับใจครับครับเป็นต้นนะครับแล้วคุณต้องจริงใจกับลูกค้าด้วยนะครับวันนี้นี่คืออันดับหนึ่งนะครับผมจะเรียงนะอันดับหนึ่งที่ควรทำในปีนี้นะครับแล้วจะทำให้เรามียอดขายที่แบบเติบโตยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าแบรนด์ใหญ่ๆและแบรนด์เล็กๆทุกแบรนด์ตั้งใจทำและจะทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ารายจ่ายหรือต้นทุนในการสร้างลูกค้าใหม่อ่ะจะสูงกว่าการดูแลลูกค้าเก่า3เท่าครับคือคุณอาจจะลงแรงลงอะไรหน่อยนึงนะแต่ว่าคุณอาจจะสร้างตัวของคนที่ซื้อซ้ำเนี่ยใช้เงินหรือใช้ต้นทุนน้อยหน่อยแต่ซุปเปอร์แฟนเนี่ยมีแค่ 1-5% เนี่ยเมื่อมีแล้วเนี่ยจะเกิดพลังทวีคูณก็คือแนะนำคนอื่นต่อนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแถมเขาช่วยทำงานให้คุณด้วยและรักษาเขาไว้ดูแลเขาไว้ครับแล้วเขาก็จะเรียกว่าเป็นเพื่อนที่จะเดินข้ามไปกับแบรนด์ของเราตลอดไปนะครับแล้วในทุกๆแบรนด์เนี่ยที่มีซุปเปอร์แฟนนะครับบอกเลยครับเศรษฐกิจแบบไหนก็ไม่เจ๊งครับเศรษฐกิจแบบไหนก็ไม่มีทางถดถอยครับมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในห้องนี้ผมอยากหวังว่าทุกคนในห้องเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีแฟนคลับติดตามทุกคนเลยนะครับหวังว่าในปี2020ขอให้ทุกคนมีแฟนคลับทุกๆคนนะครับจบไปข้อที่1ครับซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดในของเทรนด์ของออนไลน์ในปี2020แต่อันนี้ที่2ครับคุณไม่สามารถพลาดมาร์เก็ตติ้งในข้อนี้แล้วมากำลังมาเพราะว่า1หลายๆคนอยากจะลดค่าโฆษณาหรือลดค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาครับแต่คุณเนี่ยไม่มองตรงนี้นั่นก็คือเรื่องของ conversation marketing ครับการตลาดผ่านการสื่อสารเพราะคนเรายังอยากคุยกับคนอยู่ซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นยุค AI ใช่มั้ยจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะใช้ AI ในการทำงานบางประเภทนะครับแต่เรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเขายังอยากจะคุยกับคนอยู่เช่นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพครับนึกภาพตามนะครับถ้าอนาคตนะครับโรงพยาบาลเข้าไปปุ๊บเจอหุ่นยนต์อย่างเดียวแล้วตรวจรักษาเนี่ยเรารู้สึกยังไงครับอาจจะรู้สึกเหวอๆนิดนึงนะเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์เนาะถ้าเกิดว่าเราวันนี้เนี่ยเราไปเจอเราหุ่นยนต์บางเรื่องอาจจะหุ่นยนต์ได้นะเช่นแพ็คของอ่ะไม่ต้องใช้คนแพ็คก็ได้นะในอนาคตใช้หุ่นยนต์แพ็คหรือส่งของมีโดรนวิ่งบินไปบินมาไปส่งของคนก็ไม่ได้คิดมากแต่บางเรื่องเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเช่นเราจะดูแลคนป่วยใช้หุ่นยนต์ดูแลเป็นไงพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวพลิกเออน่ากลัวเนาะมันก็ต้องมีคนดูแลนิดหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่ทำเกี่ยวบางเรื่องเนี่ยยังต้องใช้คุยกับคนอยู่นะครับและ conversation marketing เนี่ยจะเป็นแนวทางเหมือนคล้ายๆ CRMคือดูแลลูกค้าที่เรียกว่าบริษัทใหญ่พอลงทุนมากๆนะครับเพราะอะไรเขาก็บอกงี้ครับจากการวิจัยทางการตลาดบอกว่า 46% ครับคนจะทิ้งแบรนด์คือเลิกใช้สินค้าแบรนด์แบรนด์นั้นเลยทันทีถ้าพนักงานที่ดูแลไม่มีความรู้หรือไม่สุภาพครับไม่ทัศนคติไม่ดี
ทำงานบริการอยู่สายการบินต้องไหมครับแหมของส้มอยู่สายการบินนึกภาพตามนะครับเจอคนเยอะไหมมีทั้งขี้เหวี่ยงมีทั้งน่ารักมีทั้งเฉยๆมีทั้งเงียบๆมีทั้งพูดมากมีหมดเลยมีทุกรูปแบบแต่เราเป็นไงครับต้องยิ้มอย่างเดียวต้องยิ้มอย่างเดียวนะครับแล้วก็เขามีอะไรเหวี่ยงมาเราก็ต้องยิ้มนะครับเพราะเราเป็นหน้าตาหน้าต่างให้กับแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับพนักงานถ้าเกิดว่ามีทัศนคติไม่ดีก็จะแสดงออกมาไม่ดีนะครับแล้วก็กระทบแบรนด์เลยนะครับเราก็จะเขาก็จะเลิกใช้ที่เราเห็นดราม่าในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะส่วนใหญ่ไปเลยเพราะว่าพนักงานครับที่เป็นหน้าต่างเป็นประตูสู่แบรนด์เนี่ยมีพฤติกรรมไม่ดีนะครับและยิ่งถ้าเกิดเขาไม่รู้ถามอะไรก็ตอบไม่ถูกถามอะไรไม่รู้ถามอะไรไม่รู้เขาก็จะไม่เอาแล้วแหละแบรนด์นี้นะครับสินค้านี้นะครับและถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีความรู้และทัศนคติดีนะเขาบอกว่าลูกค้าเกิดความสุขกับสินค้าบริการนั้นจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็คือเป็นซูเปอร์แฟนนั่นแหละตอนแรกเขาจะเริ่มต้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก่อนถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือบอกต่อแล้วเป็นซูเปอร์แฟนคือแบบหลงใหลสุดๆนะครับมันจะเป็นขั้นๆเนาะเริ่มต้นจากชอบก่อนไว้ใจ trust แล้วก็ love แล้วก็มาแบบแฟนเลยเป็นซูเปอร์แฟนนะครับแล้วก็ทำไมเรื่องของ conversation marketing เนี่ยกำลังมาแรงมากเลยคือหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าปีนี้เป็นปีของปี2020เนี่ยปี conversation marketing เขาบอกว่าเพราะยุคนี้ออนไลน์เป็นยุค the moment is now ครับคืออะไรโมเมนต์อิสนาวคืออะไรแปลว่าอะไรครับพี่บีครับถึงเวลาแล้วตอนนี้ถึงเวลาแต่เป็นไทยก็คือโมเมนต์ก็คือถึงตอนเนี้ยแต่จริงมันก็คือฉันจะกินตอนนี้ฉันจะซื้อตอนนี้ฉันอยากได้ตอนนี้ฉันจะคุยตอนนี้แล้วหลายคนก็ไม่ตอบตอนนี้นะครับคือหลายคนเนี่ยเวลามาปุ๊บเคยไหมที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยมาพิมพ์ปุ๊บถามเลยครับราคาเท่าไหร่ถือขึ้นมา10:01ไป10:03ไม่ตอบหรอยิงไปละก็มาหรือไปละนะครับบอกว่าบอกไม่ขายใช่ไหมคือ3นาทีเองอะตอบไม่ทันก็มันบอกว่าอะไรบอกไม่ขายละคือติดต่อคนอื่นแล้วค่ะติดต่อคนอื่นแล้วคือบางทีเราก็คิดในใจชีวิตนี้มันก็ต้องมีอะไรทำบ้างจะเข้าห้องลงห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยจะเข้าไปห้องน้ำก็เอามือถือวางข้างนอกอยู่เข้าห้องน้ำเสร็จออกมาปุ๊บมาโดนด่าแล้วโดนลูกค้าด่าโดนเขาเรียกว่าว่าที่ลูกค้าด่าคือคนยุคนี้จะเป็น the moment is now ครับและปี2020ด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ช่องทางการสื่อสารได้รวดเร็วครับ conversation marketing จึงต้องมีเกิดขึ้นมานั่นก็คือคนต้องการข้อมูลตอนนี้ฉันต้องการซื้อตอนนี้ฉันอยากกินตอนนี้ฉันต้องคุยคนตอนนี้นะครับฉันอยากได้เดี๋ยวนี้วันนี้เมื่อนี้เคยเจอไหมครับเคยใครที่ครับที่แบบจะได้ของเลยอ่ะอย่างที่บ่ายนี้เลยขออะไรได้ไหมยกมือขึ้นครับทุกคนน่ะแล้วเราทำไงครับไม่ได้ไม่ได้เบื่อเซ็งคือติ๊กก็ได้นะครับแต่คุณกำลังไม่สร้างไม่ได้สร้าง conversation marketing ครับคุณกำลังทิ้งอะไรเงินไปเหมือนกันนะเขาอาจจะเป็นคนที่เยอะมาเจอปุ๊บแล้วเยอะเลยแต่เชื่อไหมครับว่าหลายๆคนที่เขาเยอะพอคบๆไปนะเฮ้ยน่ารักก็มีนะแล้วเขากลายเป็นแฟนคลับคุณก็ได้ก็มีเหมือนกันคือคนกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มกระทิงเราเรียนมาแล้วใช่ไหมเรื่องบุคลิกภาพ4ประเภทเนาะกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มกระทิงอ่ะเป็นประเภทรอไม่ได้อ่ะแต่กลุ่มเนี้ยตัดสินใจเร็วด่วนทันทีและมีข้อดีคือเวลาเขารักอะไรเขารักจริงคือต้องบอกว่ายุคนี้ครับเขาก็เลยต้องสร้างแชทบอทคือตอนนี้ผมกำลังศึกษาเรื่องแชทบอทด้วยนะครับเผื่อว่าในอนาคตสามารถ copy cloning แชทบอทไปใช้ได้แต่ว่าตอนนี้แชทบอทก็มีการพัฒนาใน LINE มีการพัฒนาใน Facebook นะครับ inbox นะครับซึ่งก็กำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแชทบอทนี่คืออะไรครับเคยได้ยินไหมแชทบอทตอบแทนเราอะไรนะครับตอบแทนเราตอบแทนเราแชทแปลว่าพูดคุยบอทคือว่าโรบอทโรบอทแชทบอทแปลว่าพูดคุยเป็นโรบอทพูดคุยให้เราอะนะครับแชทบอทเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่โลกออนไลน์กำลังพัฒนานะครับแล้วก็มีหลายแบรนด์ใหญ่ก็ใช้อย่างเช่น AIS อุ่นใจน้องอุ่นใจใครเคยเข้าไปใช้แชทคุยกับน้องอุ่นใจในเว็บไซต์อะไรแบบนี้ไหมพี่บีนี้ไม่เคยใช้คนที่บ้านเลยหรอครับเคอรี่ก็มีแล้วอะไรนะเคอรี่ก็มีในไลน์นะครับเทคโนโลยีแชทบอทเนี่ยจะช่วยนะครับในการตอบให้กับเราในทันทีครับช่วยลดภาวะ moment of is now นะครับแล้วให้ลูกค้าเนี่ยคือเหมือน
บางคนก็ใช้อยู่เช่นระบบออโต้รีพลายหรือกิ๊ตติ้งเมสเซจอะไรเงี้ยที่อยู่ในไลน์อ่ะในไลน์ตอนนี้เราเป็นไลน์ OA เลยเนาะก็อันนี้เรียกว่าเป็นแชทบอทประเภทหนึ่งแต่มันเป็นแค่การกิ๊ตติ้งมันก็มีคีย์เวิร์ดในการรีพลายแต่ว่ามันก็จะเซตอัพมากหน่อยแต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะใช้โปรแกรมแบบอัปโหลดแล้วก็เราสมมติเรามีการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยเป็นร้อยแบบแพทเทิร์นเราก็สามารถตอบได้ในหลายแบรนด์นี่เขาใช้กันแล้วนะครับอย่างเช่นน้องอุ่นใจผมลองไปเล่นนะครับดังนั้นผมไปพิมพ์จะขอแพ็กเกจไปต่างประเทศแหละผมก็เขาก็จะบอกมีอะไรให้รับใช้ครับอะไรเงี้ยเขาเป็นรูปตัวหุ่นน่ารักเขียวๆอ่ะของ AIS ใช่ไหมครับผมก็พิมพ์บอกขอแพ็กต่างประเทศแล้วก็จะถามต้องการไปประเทศไหนครับก็จะมีขึ้นตึ๊ดตึ๊ดแล้วผมก็มันก็ผิดแล้วก็พิมพ์ตามมันก็จะทำอย่างเงี้ยหรือล่าสุดก็จะมีหลายแบรนด์นะครับหลายแบรนด์อย่างเชอรี่มันก็จะมีตอบข้อความอัตโนมัติซึ่งแชทบอทเนี่ยก็ถือว่าในอนาคตเราอาจจะต้องใช้นะครับถ้าเราตอบไม่ทันอย่างเงี้ยเป็นเครื่องมือที่จะลดช่องว่างของ Moment is Now ทำให้แชทบอทเราแต่ว่าเงื่อนไขคือแชทบอทนั้นต้องมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นดังนั้นแปลว่าเราต้องอินพุตข้อมูลลงไปเยอะๆซึ่งพวกเราตอนนี้ยังต้องใช้ไหมคงยังแต่ในอนาคตอาจจะต้องใช้นะครับแล้วก็ผมอาจจะสร้างเป็นแพทเทิร์นแบบถ้าเราแบบอัปโหลดแล้วใช้กันได้เนี่ยทั้งทีมงานดีไหมดีครับและมืออาชีพแบบถามปุ๊บตอบราคายังไงมีแพทเทิร์นมามีข้อมูลเรื่องผิดพันมาหมดมาทั้งรูปวิดีโอข้อมูลพรึบไปเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับซึ่งก็แต่เราก็ต้องเป็นมนุษย์ตอบด้วยนะครับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเริ่มสร้างครับอันนี้ผมขอลงลึกนี่เป็นนักตลาดระดับกูรูต่างประเทศเขาบอกว่าควรจะทำแบบนี้ถ้าคุณจะต้องดูแลลูกค้าผ่านการเท็กซิ่งหรือการแชทผ่านตัวหนังสือนะนี่คือที่เขาแนะนำเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนจะเท็กฝรั่งจะเรียกว่าเท็กซิ่งคนไทยจะเรียกว่าแชทถูกต้องไหมครับฝรั่งจะเรียกเท็กซิ่งคือพิมพ์ข้อความนะครับออนไลน์คือเป็นออนไลน์ CRM ประเภทหนึ่งเลยนะครับคือ customer relation management นะครับข้อที่หนึ่งครับถ้าคุณจะต้องมีการตอบในโลกออนไลน์ที่เป็นรูปแบบพิมพ์คุณต้องสร้างคาแรคเตอร์ของแบรนด์ที่ชัดเจนครับเช่นเราอาจจะมีรูปซองใช่ไหมครับที่เป็นตัวการ์ตูนขึ้นอยู่ในไลน์ OA ของเราอะไรเงี้ยหรือจะมีหน้าเราหรืออะไรก็ได้ที่ต้องมีคาแรคเตอร์นะครับก็แน่นอนว่าคาแรคเตอร์อาจจะเป็นตัวเราหรือจะเป็นสินค้าของเราหรือเป็นแบรนด์เราหรือโลโก้เราก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็จะต้องมีให้เขาจดจำเราเหมือนกันนะครับไม่งั้นไม่เราคุยกับใครว่าบางทีชื่อคนขายยังไม่รู้เลยแล้วสักพักมันหลุดไปที่คนอื่นแล้วคนอื่นก็ตามหากันใหญ่เลยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ย identity หรือคาแรคเตอร์ของแบรนด์อะไม่ชัดเจนนะครับอย่างที่สองคือคุณต้องมีความตั้งใจอ่านหรือฟังหรือดูผู้สนทนาให้มากขึ้นครับคือต้องพยายามโต้ตอบสองทางอ่ะเช่นเขาถามราคาเท่าไหร่ตอบเลยแค่ราคาเดียวไหมก็ต้องตอบราคาก็ใช่บอกว่าเราอาจจะถามก่อนหรือเราจะตอบก็ได้นะแต่เราต้องถามต่อไปเช่นราคาเริ่มต้นที่ดูแลไตเริ่มต้นที่1,450 10ซองแล้วไม่ทราบไตระยะไหนคือมีการโต้ตอบไม่ใช่เขาถามอะไรตอบแค่นั้นจบไม่ได้ครับมันไม่มี relation ครับมีความตั้งใจสนใจแล้วพยายามพูดคุยคู่สนทนาจนกระทั่งเขาไม่สนทนากับเราแล้วอะไม่สนทนาแล้วยังคุยทักทายอย่างเช่นพี่ป้อมไม่สนทนามาแอดแล้วก็ไม่คุย3เดือนเรายังสวัสดีตอนจันทร์สวัสดีวันอังคารถูกต้องมั้ยครับเนี่ยคือยังพยายามต่อการสนทนาอย่าหยุดการต่อสนทนานะครับเพื่อสร้างความประทับใจและความสบายใจให้ลูกค้าเพราะบางคนเขาอาจจะไม่ว่างตอบตอนนี้แต่วันนี้อารมณ์ฉันดีแล้วเมื่อวานเพิ่งทะเลาะกับผัวมาอะไรแบบนี้แล้ววันนี้ฉันสะดวกแล้วแล้วเขาก็คุยวันนี้นะครับต้องตั้งใจสนใจผู้ชายเมื่อเขาเข้ามาในแชทเราแล้วนะครับเข้ามาสู่เรื่องของเรานะครับ3ตอบกับกระชับเข้าใจง่ายแต่ไม่ควรส่งเกิน4ข้อความบับเบิ้ลเนี่ยแล้วมันจะรำคาญอันนี้ผมก็เพิ่งไปอ่านมาแล้วโอ้ข้อความวิจัยแล้วนะครับว่าพยายามส่งประมาณไม่เกิน4บับเบิ้ล4ข้อความครับประมาณนั้นครับทีเดียวเลยใช่บางคนอาจจะไม่รำคาญแต่บางคนรำคาญไงคือบางคนมันมีหลายประเภทแบบข้อมูลเยอะฉันบริโภคประเภทมดเนี่ยฉันจะบริโภคเลยคุณส่งมาฉันชอบมากเลยแต่พวกกระทิงเห็นเกินสีข้อความฉันไปแล้วคืออย่าลืมว่ามนุษย์มันมีหลาย perception มีหลายความชอบนะครับแต่เขาทำการวิจัยแล้วว่าส่งไม่ควรเกินสีข้อความต่อ1ครั้งแล้วหาพิมพ์ให้เขาถามตอบปลายเปิดเช่น
ตายระยะไหนแล้วไม่ทราบเคยกินไหมอะไรแบบเนี้ยไม่ทราบมีผลเลือดไหมคือส่งเข้ามาตุ๊ดๆๆแล้วก็มีข้อความเรื่องของตอบถามคำถามเขาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เดอะมัสของปี2020เลยนะครับเราจะต้องทำคอนเวอร์ซิชันมาร์เก็ตติ้งครับเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วแต่บางทีเราทิ้งขว้างเขาอ่ะเขาก็ต้องการที่จะเป็นซูเปอร์แฟนของเราแต่เขาเองไม่ชอบไม่ประทับใจเราอ่ะมันเป็นความผิดของใครล่ะมันก็ต้องปรับปรุงนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องตอบกับกระชับเข้าใจง่ายครับเขาเล่นส่งไปแบบยาวยืดก็มีผลเหมือนกันนี่เขาทำวิจัยมาแล้วนะนี่ผมเอามาจากต่างประเทศนะครับ4ครับเขาบอกว่าใช้อีโมจิอีโมจิคืออะไรครับอีโมจิไม่ใช่อุนจินะครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อ๋อหรือเป็นยิ้มครับผมจะสังเกตว่าเวลาผมพิมพ์เนี่ยผมจะมีตัวอยากงี้อย่างนี้ตลอดให้ผมยิ้มเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ของผมนะครับการใช้อีโมจิหรืออารมณ์นะครับไม่ต้องเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับเช่นเป็นยิ้มเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นตัวหนังสือที่มันแบบเป็นเชิงอารมณ์อ่ะครับเทคที่มันเป็นแบบเป็นเทคอะไรก็ได้นะครับที่มันแสดงการสื่อสารทางอารมณ์ด้วยความรู้สึกว่าเป็นเชิงบวกครับจะทำให้การสนทนาเป็นกันเองมากขึ้นอย่าไปเพราะว่ามนุษย์ยุคนี้จะชอบความเป็นกันเองมากกว่าเป็นทางการเพราะว่าเราทางการเยอะมากแล้วในวงในแต่ละวันนะครับเราจะเป็นconversation marketing ก็ต้องกันเองนะครับอย่างเช่นไปดูโพสต์ของ KFC อ่ะ KFC ทำไมถึงดังรู้จักแอดมิน KFC ไหมแอดมิน KFC โพสต์อะไรนะครับมีคนมาเม้นอะไรเขาตอบเม้นทุกเม้นแล้วเม้นแต่ละเม้นเนี่ยจะน่ารักแบบกัดๆจิกๆแต่ว่าแบบน่ารักอ่ะแล้วเขาจะดังเลยนี่เขาเรียกว่า conversation marketing ครับ KFC เขาทำจนประสบความสำเร็จมากๆนะครับเขาก็จะใช้ลูกเล่นคำตอบที่น่ารักน่ารักแบบเนี้ยแล้วเขาก็เกิดแฟนคลับเนี่ยคืออ่านแล้วรู้สึกชอบอ่ะฉันจะกินไก่เดินไปที่ในห้างก็ต้องหลงไปที่ KFC อ่ะเพราะอะไรในหัวมันจำไก่ KFC จำว่าเอ้ยแอดมิน KFC มันตอบน่ารักมากเลยเวลาจะเดินไปไหนกินอะไรนึกอะไรไม่ออกก็วนเข้า KFC เป็นต้นนะครับ5ครับเปิดช่องการสื่อสารหลายช่องทางเช่นคุณมีในแชทแล้วคุณจะต้องมีเบอร์โทรต้องมีอะไรแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราพิมพ์ไม่ค่อยเก่งโทรเลยครับขอเบอร์โทรคุยกันเขาบอกว่าไม่ใช่ออนไลน์นี้จะแค่พิมพ์อย่างเดียวนะโทรด้วยครับคนบางคนอยากได้ยินเสียงอะแล้วมีการวิจัยมาเลยนะครับว่าปิดการถ่ายผ่านโทรศัพท์อะสูงกว่าคือมนุษย์เราเนี่ยพิมพ์มันจืดชืดแล้วก็เขาบอกว่าเราได้ยินการเรียนการสื่อสารเลยใช่ไหมครับมันคือเรื่อง conversation การสื่อสารการสื่อสารเนี่ยประกอบไปด้วยเนื้อหาน้ำเสียงแล้วก็อาจจะไม่ได้ภาษาคือท่าทางเวลาเราทำการตลาดออนไลน์เนี่ยมันจะเหลือแค่ 7% เองอ่ะคือเราจะขายเสียงหายไปแล้วก็ท่าทางหายไปใช่ไหมครับเราพยายามจะใส่อีโมจิใส่อารมณ์มาเป็นตัวหนังสือที่จะมาทดแทนท่าทางเราละแต่มันไม่ได้น้ำเสียงครับเพิ่มมานิดหนึ่งการรับโทรศัพท์ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นครับอันนี้เรื่องจริงเลยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าด้วยหรือแพลตฟอร์มอื่นที่เขาอาจจะไม่ถนัดเช่นบางคนเป็นคนอายุ70 80แบบที่พี่ป้อมเขาอาจจะเล่น Facebook ก็ตามแต่เขาไม่เก่งเขาจะแชทไม่ได้แต่เขาจะเล่น LINE เขามี LINE กูเขาจะถนัด LINE มากกว่าดังนั้นก็พยายามที่จะแอด LINE ด้วยคือบางคนจะดูแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยใช้เวลากับแพลตฟอร์มแต่ละวันเนี่ยไม่เท่ากันถ้าคนอายุมากเขาจะดู LINE มากกว่า Facebook ต้องมั้ยครับเป็นต้นดังนั้นเราก็ควรจะเชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มที่เขามีเพื่อให้เขาเห็นเราตลอดทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นมา Facebook ก็เจอเราเข้ามาไลน์ก็เจอเราอีกนะครับเล่น Instagram ก็เจอเราอีกเขาสมมติว่าเขาเป็นคนที่เคยติดต่อเมืองจีนแล้วเขาใช้ไลน์ WeChat บ่อยก็ไปเจอเราอีกใน WeChat อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเขาบอกว่าเปิดช่องทางสื่อสารเพราะเราจะทำ conversation marketing เจอมันในทุกช่องทางเลยแล้วก็รับโทรศัพท์คุยไม่รู้เรื่องไอ้พิมพ์ไม่รู้เรื่องอย่าทิ้งเขาไว้ครับให้เขาแบบเกอครับโทรหาเขาครับทำได้ไหมครับใครจะทำบ้างครับปีนี้2020ทำมาทำนะครับทำเลยนะฮะข้อที่6ครับในฐานะเราเป็นผู้ให้บริการนะครับเป็นที่ปรึกษาครับอย่าใช้คำสั่งหรือคำถามที่ห้วนเกินไปนะครับบางเพจครับผมเห็นขายเสื้อผ้าเขาอาจจะใช้สไตล์แบบคุ้นห้วนเนาะไลฟ์สดอ่ะใช้คำพูดอย่างนั้นแต่ไลฟ์มันยังพอโอเคมันอาจจะได้กลุ่มคนที่แบบวัยรุ่นเนาะแต่เราเป็นที่ปรึกษาสุขภาพบางแบรนด์เนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นแบบนั้นนะครับถ้ากลุ่มเป้าหมายเราไม่ใช่วัยรุ่นถ้ากลุ่มเป้าหมายเราเด็กสกอยเด็กแว้นเนี่ยเชิญเลยครับ
จะมีสีสารสัตว์กี่ตัวผุดออกมาในการสนทนาของคุณเนี่ยจะเป็นตัวนู่นตัวนี้เนี่ยออกมาได้เลยครับแต่ถ้าผมหมายเราเป็นผู้ใหญ่หรือคนมีการศึกษาหรือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่เขาดูแลสุขภาพเขาคงไม่เป็นสกอยเนาะก็อย่าใช้คำถามหรือคำสั่งที่ควรนะครับครับค่ะอะไรแบบนี้สำคัญมากเลยเขาบอกนะครับคำที่สุภาพเช่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะ please 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 ได้โปรดก็คือต้องติดปากเราเลยเช่นเราอยู่สายการบินใช่ไหมครับต้อง please 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 ไหมครับค่ะถ้าคุณฝรั่งคือเราไม่มีค่ะไม่มีครับถ้าเป็นฝรั่งเขาต้อง passport please ใช่ไหมครับmay have passport please may help you อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมี please please ตลอดนะครับก็มันบอกว่าจำเป็นมากทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามให้ข้อมูลสองทางเลือกนะครับอย่าไปแบบสั่งเขาอะไรเงี้ยอย่างที่7ก็คือเมื่อเขายังไม่ตัดสินใจที่จะเป็นแฟนคลับเราหรือเป็นลูกค้าเราก็ส่งมอบคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเขาที่เป็นประโยชน์เขาจริงๆนะครับก็เป็นคอนเวอร์เซชันเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในช่องทางการสื่อสารเราแล้วเราก็อย่าหยุดที่จะให้ข้อมูลเช่นบางคนมีไลน์โอเอแล้วก็บอสคาร์ดแบบนี้เป็นต้นแต่จริงถ้าเรามีลูกค้ามีมากเช่นบางคนบอกว่าลูกค้าหนูยังมีแค่5คน3คนเนี่ยคุณน่ะต้องไปส่งส่วนตัวคุยส่วนตัวให้มากขึ้นนะครับเพราะการบอดคาสบางคนก็รำคาญเพราะอะไรเพราะบางคนมาแอดเราแต่เขายังไม่รู้จักเราดีเลยแต่เราบอดคาสทุกวันบางคนก็บล็อกพวกประเภทแบบไม่ชอบเยอะนะครับแต่บางคนชอบมากเลยแต่ลูกค้าเราเยอะไงเราก็ไม่สนหลุดบ้างไม่เป็นไรแต่คนที่ลูกค้ายังน้อยไปครับคุณต้องสนนะคุณก็จะต้องส่งคอนเทนต์แล้วก็ถามพูดคุยเหมือนเราโต้ตอบเหมาะกับคนที่แบบเพิ่งเริ่มนะครับคนที่มีอย่างพี่แอปยังลูกค้ายังน้อยไหมครับพี่แอปต้องทำให้หมดเลยแต่วันนึงพี่แอปมีลูกค้าแบบพี่ป้อมแล้วหลุดๆบางข้อก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหลุดบ้างอ่ะฉันไม่เป็นไรฉันทำเต็มที่ละแต่คนแรกๆที่งบโฆษณาน้อยอ่ะคุณจะต้องเก็บให้หมดนะครับเพื่อว่าให้โฆษณาทุกบาทเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วคนที่เข้ามาถามเราเนี่ยไม่หลุดไปจากเรานะครับแล้ววันนึงเขาก็อาจจะเป็นซุปเปอร์แฟนของเรานะครับที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตสุดท้ายครับติดตามต่อเนื่องครับเพราะมันไม่ได้แบบว่าอยู่ตัดสินใจภายในวันสองวันเนาะการตลาดจะเห็นอะไรแล้วซื้อก็ใช้เวลา7ครั้งเราส่งข้อมูลยังไม่ถึง7วันเลยแล้วเราก็จะซื้อหรอนะครับติดตามต่อเนื่องนะครับเพื่อฐานลูกค้าซื้อซ้ำได้เขาบอกต่อแล้วก็เกิดเป็นแฟนคลับเห็นไหมครับว่า conversation marketing ถือเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดแฟนคลับด้วยนี่ปี2020เนี่ยเป็นปีของแบบทำงานจริงๆนะคือไม่ฟุกเมื่อก่อนเนี่ยคนรวยจากอินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยแค่กดบูทโพสต์ขายของแบบปังแล้วแต่ปีนี้ไม่ได้นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีของมืออาชีพทั้งหมดนะครับไม่มีใครได้เปรียบหรือเปรียบแล้วปีนี้ปีคนมือจริงนะครับคนทำจริงจริงจังๆนะครับอย่างที่3ครับนี่เราจบมาแค่2ข้อแต่ว่าข้อหลังๆเนี่ยจะความจำเป็นนะครับความสำคัญจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมจะไม่ลงลึกผมลงลึก2ข้อแรกเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรเรานะครับองค์กรเราทำอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องลงในองค์กรเราจริงๆนะครับต้องสร้างฐานซุปเปอร์แฟนคุณจะต้องมีconversation marketingจะคิดจะพิมพ์จะคิดจะพูดกับลูกค้าเนี่ยสำคัญหมดเลยเพราะวันนี้เราไม่ตั้งใจแค่จะขายสินค้าเท่านั้นละเราต้องการสร้างซุปเปอร์แฟนนะครับที่ติดกับแบรนด์เราและติดกับตัวเรานะครับอันที่3ครับซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขที่ทำให้เราเป็นสร้างซุปเปอร์แฟนได้นี่คือเรื่องของวิดีโอเดี๋ยวอ่านตามนี้ครับ3 2วิดีโอวิดีโอวิดีโอทุกคนไม่ค่อยพร้อมใจวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับการตลาดผ่าน YouTube ยังโตต่อเนื่องครับวันปีนี้นะครับเป็นปีที่เราต้องทำต่อนะครับใครที่ทำแล้วทำต่อไปครับอย่างคุณโชมาพูดวันนั้นแสนสับโอ้โหผมสร้างแรงบันดาลใจมากเลยผมก็อยากจะมีแสนสับเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถมีแสนสับสับสไครต์นะฮะเราสามารถที่จะแบบว่ามีแฟนคลับเข้ามาแน่นอนเลยแฟนคลับโลกเมืองไทยในโลกออนไลน์ในเมืองไทยเนี่ยจะเกิดจากวิดีโอมากเพราะมนุษย์ที่เป็นคนไทยเนี่ยชอบมากเลยกับภาพเคลื่อนไหว TikTok แอปที่ดังมากเลยอ่ะทำไมดังรู้ไหมไม่ต้องอ่านไงเพราะคนไทยอ่านแค่8บรรทัดงั้น TikTok เป็นภาพเคลื่อนไหว8วินาทีโอ้ดังเลยนะครับแล้วก็วิดีโอมาร์เก็ตติ้งไม่คนไม่ชอบอ่านนะเองคนชอบดูชอบฟังนะครับวิดีโอมาร์เก็ตติ้งของปีนี้เนี่ยก็ยังเติบโตได้ดีครับแต่เราต้องลงลึกและมีแนวทางและกลยุทธ์มากขึ้นหลังจากวันนี้นะครับเขามีการวิจัยนะครับว่า 90% ตอนนี้นะปีนี้นะ 90% เลยเยอะมั้ยเกือบ100อ่ะ
ค้นผู้คนค้นหาแบรนด์สินค้าใหม่ๆบน YouTube ครับและ 80% รับชมวิดีโอเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สนใจบน YouTube ครับก่อนที่จะซื้อครับทำไมเจียวพัดเราถึงแกร่งรู้ไหมเพราะเรามีวิดีโอมาตั้งแต่ยุค10ปีก่อนอะเราเป็นเจ้าแรกที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ถือว่าเราแบบเรามีวิชั่นที่ถูกต้องนะครับถัดมาครับ 72% เรียนรู้วิธีการใช้งานของสินค้านั้นบน YouTube เพราะว่าเห็นภาพแล้วเข้าใจง่ายกว่าเพราะคนไทยชอบภาพเคลื่อนไหวไม่ชอบอ่านครับอ่านคู่มือไปเลยครับไม่เอาครับโยนทิ้งครับผมล่าสุดผมซื้อนี่ผมซื้อ GoPro Max รู้จัก GoPro Max ใช่ไหมครับที่เป็นกล้องวิดีโอ360องศาที่ผมไปเล่นสกีนู่นนี่นั่นเนี่ยเชื่อไหมคู่มือหนาเติบมากเลยแต่ผมก็โยนทิ้งครับแล้วผมมาเสิร์ชดู YouTube ดูวิดีโอแค่2ตัวได้บางตัวนึงครึ่งชั่วโมงตัวนึงชั่วโมงนึงครับยาวเหมือนกันนะเพราะแต่ผมใช้ได้ทุกฟังก์ชันหมดเลยแล้วก็เห็นภาพด้วยเวลาไปในพื้นที่ที่ถ่ายทำจริงอ่ะผมก็สามารถใช้ฟังก์ชันได้หมดแล้วก็กลับมาตัดต่อได้ถ้าเกิดว่าผมไม่มีวิดีโอทิวทอเรียลแบบเนี้ยเป็นไงนั่งดูหนังสือเป็นไงอาจจะท้อแล้วก็ใช้ไม่เป็นหรืออาจจะแบบผมมีหลายคนนะเห็นผมทำวิดีโอ360องศา360องศาครับแล้วก็ไปซื้อตามมีอยู่4คน5คนนะเป็นน้องๆแล้วมาถามพี่โจมภาพสวยจังเลยอยากได้มากเลยนะครับแล้วเขาก็นี่ผมกลายเป็นซุปเปอร์แฟนเป็นซุปเปอร์แฟนชอบมากเลย360องศาไปซื้อมาครับไอดอลเน็ตไอดอลพอไปซื้อมาครับใช้ไม่เป็นเพราะมันฟังก์ชันมันเยอะมากนะครับแล้วคู่มือเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าไปดูวิดีโอนี่คือพี่ก็เมื่อก่อนไม่เป็นเหมือนผมไปดูเขาก็ดูวิดีโอเสร็จเขาก็ใช้เริ่มเป็นมากขึ้นนะครับนี่ก็บอกเลยว่าวิดีโอจำเป็นไหมเป็นวันนี้เราทำแบรนด์อะไรก็ตามเราทำแบรนด์ของเจลพัทวิธีนู่นวิธีนี่วิธีกินวิธีอะไรหรือผลลัพธ์ผู้ใช้เราก็ต้องมาทำนะครับซึ่งเป็นทำในนามเราเพราะเราจะสร้างซูเปอร์แฟนเราก็ต้องทำของเราเองซึ่งนี่คือชนิดวิดีโอที่ผมเลือกมาเลย4ประเภทที่เราต้องทำในปี20และเขาทำการวิจัยแล้วว่าเนี่ยคือ4ประเภทวิดีโอที่คนต้องการข้อที่1ถ้าเกี่ยวกับแบรนด์นะไม่ใช่เว้นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือบันเทิงนะอันนี้เราข้ามการบันเทิงแบบคลิปวิดีโอตลกอะไรแบบตลก6ฉากอะไรเงี้ยเราไม่ถึงจะต้องไปทำอะไรทำเอนเตอร์เทนเมนต์ขนาดนั้นนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยสร้างแฟนคลับและหาตัวตนแนวทางของเรานะครับว่าเราจะสร้างแบบไหนนะครับมาดูกันวิดีโอที่เราสร้างแฟนคลับได้มีวิดีโอที่1ครับคือ How to วิดีโอครับเห็นหลายคนเช่นคุณชิคุณโชคุณตี้ทำเปิดกล่องครับกินยังไงดูดยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นวิธีการกินหูมีกินตอนกี่โมงห้ากี่โมงอะไรแบบนี้เป็นต้นวิดีโอเทคนิควิธีการแล้วแก้ไขปัญหาเช่นพูดเรื่องไตแบบนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับหรือเรื่องเบาหวานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแก้ไขปัญหานะครับเช่นบอกว่าวิดีโอทำอาหารของก้อยอย่างเงี้ยทำเมนูโรคไตอ่ะก็คือเป็นการแก้ปัญหาคือฉันไม่รู้จะกินอะไรดีเนี่ยมีแต่ของห้ามมาพอดูวิดีโอนี้โอ้ขอบคุณคุณก้อยน้องก้อยมากเลยเนี่ยก็มีแฟนคลับคนนึงมาขอไปที่ปรึกษาตอนนี้ก็ยังให้คำปรึกษาอยู่เนาะของก้อยนะครับมีคนนึงทํามาดูวิดีโอแล้วติดต่อก้อยมาขอให้เป็นนักกำหนดอาหารส่วนตัวครับจ่ายเงินค่าชั่วโมงคุยสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วจ่ายเป็นชั่วโมงนึงโอนเงินมาเลยนาที 5,000 บาทเลยนะครับนี่เป็นค่าคอนซัลท์นะครับตอนนี้คอนซัลท์มากี่อาทิตย์แล้วนะครบแล้วแล้วเขาต่อไหมก็คุยต่อก็จ่ายต่อจ่ายต่อเองสุดยอดเลยก็นี่ไงครับคือซุปเปอร์แฟนแต่ก็ถ้ามีแบบนี้สัก100คนดีไหม100 คน 5,000 คูณ100เฮ้ย 500,000 คงลาออกนะครับคงมาเปิดคลินิกต้องจัดกรุ๊ปแล้วแหละต้องจัดกรุ๊ปมีตติ้งแล้วก็อาจจะต้องมาเปิดคลินิกตัวเองแล้วนะครับคือนี่คือแต่จริงๆทำได้ไหมครับนึกความสามารถของก้อยทำได้ครับก้อยไปทำวิดีโอเยอะๆกว่านี้นะคือมันไม่ยากเลยครับในยุคนี้โลกออนไลน์คุณทำครับคุณสร้างซูเปอร์แฟนได้อย่างเคสของก้อยเนี่ยต้องบอกว่าผมเชื่ออยู่แล้วว่าวันหนึ่งต้องมีแบบเนี้ยผมเชื่ออยู่แล้วนะต้องทำไปเรื่อยๆอ่ะว่าเรามีความสามารถแต่เขาไม่รู้จักเราครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาหวังความช่วยเหลือประเภทนี้อยู่อ่ะเขาแค่ไม่รู้จักเราแล้วเขาก็อาจจะต้องชีวิตเขาแย่แต่พอเจอเราชีวิตเขาดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะช่วยเขาได้นะครับอย่างที่สองคือช็อปวิดมีวิดีโอครับคืออะไรตอนนี้หลังดังมากคือเอาพวกอินฟลูเอนเซอร์ดาราเนี่ยอย่างเช่นพี่ติ๊กเจษดามาออกรายการเลยนะอะไรเสือเข้าป่าไม่เป็น
กระสือเจ้าป่าเข้าเมืองเจ้าป่าเข้าเมืองครับก็เป็นพี่ติ๊กน่ารักไหมมาเดินเดินปุ๊บสาวก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดทั้งห้างคนอะไรหน้าเหมือนไส้นะครับไปที่ไหนก็เป็นคนกรี๊ดนะครับ10ปี20ปีหน้าก็ไม่แก่เลยหน้าเหมือนเดิมเด้เลยหันมาปุ๊บหน้าเหมือนเดิมโค้งเท่าเดิมเลยแบบคนเรานะครับแล้วก็วิดีโอแบบเนี้ยเป็นล้านวิวอ่ะนะครับก็แค่พาไปดูซื้อสินค้าแล้วก็เลือกที่ไปซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เราเราอาจจะทำแนวนี้ก็ได้ถ้าเราอนาคตเรามีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แบบมีแนวแบบเนี้ยนะครับอย่างที่3ก็คือ That is work video คือวิดีโอที่รีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์ที่ทดลองสินค้าครับอนาคตเนี่ยปีนี้ถ้าเป็นไปได้แล้วผมเสร็จเรื่องระบบอะไรมากขึ้นเนี่ยผมก็จะไปหาอินฟลูเอนเซอร์ดังๆแล้วไปเขาทดลองสินค้าแล้วก็แชร์กันให้เกิดพลังของอินฟลูเอนเซอร์หรือไมโครอินฟลูเอนเซอร์นี่กระจายทั่วเน็ตไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่โปรเจกต์ที่ผมอยากจะทำเหมือนกันถ้าปี2020ไม่ทันก็ไป2021ก็ต้องทำนะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นวิดีโอที่ต้องทำเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหาอินฟลูเอนเซอร์ใครต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อนตัวเราทุกคนครับแล้วก็พวกเราทุกคนช่วยกันเนาะนะครับวันหนึ่งข้างหน้าถ้ามีทีมเมมเบอร์นะครับสัก100 200 300 400คนจะเกิดพลังโมเมนตัมนะอย่าลืมว่าแบรนด์เราตอนนี้แค่เริ่มอ่ะยังไม่เริ่มเลยดีกว่ากำลังฟักไข่อ่ะวันหนึ่งถ้ามันตุ้มนะโมเมนตัมมานะเกิดมีคนรักแบรนด์เรามีซุปเปอร์แฟนเยอะแล้วกินเจลออกสื่อตลอดทั่วทั้งปีนะครับรับรองนะครับขายกันดิบขายดีนะฮะวันนั้นน่ะมีแน่นอนนะครับผมเชื่อนะครับเหมือนที่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งก้อยจะมีซุปเปอร์แฟนเข้ามาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าวันหนึ่งต้องเป็นไปได้แต่โมเมนตัมนั้นมันยังไม่มามันกำลังรอการก่อสร้างร่างตัวซึ่งเราจะเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ของเจลของเราหรือเปล่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนนี้เพราะวันหนึ่งข้างหน้าแล้วเขาไปไกลแล้วเราก็ตามไม่ทันมันก็มีวันแรกนะทุกคนก็ต้องเริ่มต้นนะฮะอย่างที่4ครับ everything Jingle Bell you need to know video นะ everything you need to know คือเป็นวิดีโอที่แนะนำทุกสิ่งที่เกี่ยวกับสินค้านั้นกับแบรนด์นั้นคำแนะนำก่อนใช้ขั้นตอนการใช้นะนี่คือ4วิดีโอที่เราจะต้องใช้ทำกันในทุกแบรนด์เลยนะครับทุกแบรนด์ที่จะทำนะครับ4วิดีโอเนี่ยเป็นประเภทที่เราควรต้องทำเลยแล้วแตกมาแต่ละวิดีโอมันก็ออกมาได้เยอะเนาะพอมีหัวข้อแบบนี้แล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็บางคนบอกว่าเนี่ยอัดมาแล้วทำไปแล้วตั้งเยอะแล้วทำไมไม่เกิดผลลัพธ์เลยวิดีโอมันดีนะอัดวิดีโอจริงๆแล้วมันดีนะครับแต่สำคัญกว่าคืออะไรครับคืออะไรครับไม่ใช่นั่นแหละคือทำให้คนเห็นเยอะๆถูกต้องนะครับนะครับพี่ปอมคือบางคนทำวิดีโอแล้วเก็บไว้ในใจเอาวิดีโอขึ้นใน YouTube เก็บไว้ในใจไม่เคยส่งให้ใครเลยนะฮะจริงๆเราควรส่งให้ทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นญาติโหติกาเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นใน Facebook อะไรกันส่งไปเถอะเพราะอะไรครับวิดีโอถ้ามันไม่เกิดการวิวมันจะไม่เกิดการแอคทีฟหรือเกิดการซักเจสหรือแนะนำครับจะไม่ติดโซ่อ่ะนะครับดังนั้นสำคัญก็คือทำวิดีโอแล้วควรจะไปส่งไปอย่างผมเนี่ยทุกวันนี้ผมอยู่ในกรุ๊ปใน Facebook หรืออยู่ใน LINE ที่มันเป็นแบบบางทีมันก็เชิญเข้ามานะไม่รู้ปุ๊บอะไรอ่ะเชิญเข้ามาผมอยู่อ่ะอยู่ปุ๊บนะพอวิดีโออะไรเด็ดๆผมส่งเข้าไปในกรุ๊ปนั้นเลยถ้ามันจะเตะก็เตะออก ก็ไม่ได้เสียอะไรเลยคือใครกดในนั้นดูแค่คน2คนก็กำไรแล้วคือไม่ต้องจ่ายเงินอ่ะงั้นเวลาผมอยู่ในกรุ๊ป Facebook หรืออยู่ในกรุ๊ปของ LINE หรืออะไรก็ตามนะครับผมโพสต์ในของผมเองนะแล้วผมยังไปลามปามถึงกรุ๊ปอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่ากรุ๊ปนั้นเนี่ยก็ต้องแบบดูมีระยะมีมารยาทเช่นถ้าเราไปอยู่ในกรุ๊ปที่แบบเลี้ยงรุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปส่งอะไรที่มันแบบขายของเกินไปมันก็ดูเดี๋ยวขายของแล้วจูขายของแล้วมันก็ดูน่าเกลียดใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรุ๊ปที่ประเภทไม่รู้ดึงอะไรเราเข้าไปคือมีใครไม่รู้ดึงเราเข้าไปแล้วมันก็ขายของกันเต็มเลยหรือมันจะโพสอะไรก็ไม่รู้การเมืองนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยผมก็หย่อนไปเรื่องสุขภาพหย่อนไม่สุขภาพหย่อนไม่สุขภาพอุ้ยวิวขึ้นด้วย สำคัญมากครับว่าวันนี้เนี่ยคุณมีวิดีโอแล้วทำให้คนเห็นเยอะๆหรือยังนะครับไม่ใช่อัดหน้าตาอัดมันอย่างเดียวเลยนะครับเต็ม YouTube เลยไปดูวิว2คือใครฮะเรากับเราครับดูรอบแรกตอนเพิ่งอัพกับตอนที่2คือมาเช็คมันว่ามีใครมาวิวกี่คนแล้วแล้วมันจะทำทำไมนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเอาส่งไปให้ทุกคนบนโลกใบนี้ที่เราจะเป็นไปได้แล้วเขาไม่เกลียดเราไม่โกรธเกลียดเรานะครับเขามีมารยาทแต่เราก็ต้องมีเทคนิคนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเราทำอัพวิดีโอแล้วเนี่ยเราควรทำ SEO ให้กับเว็บไซต์แล้วควรจะทำแบบนี้กับวิดีโอด้วยวิดีโอผมพูดเสมอเวลาอัพเนี่ยคีย์เวิร์ดต้องใช่
ดิสคริปชันต้องใส่ต้องมีเว็บไซต์ต้องมีเบอร์โทรต้องมีตัวของแท็กให้เรียบร้อยไม่ใช่อัพไปปุ๊บแท็กก็ไม่มีคีย์เวิร์ดก็มั่วๆบางทีอัพเดี๋ยวอันนี้ผมพูดเลยนะใครไปดาวน์โหลด Bilip TV แล้วนะกรุณาเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วยไม่ใช่อัพลงมายังไงอัพขึ้นไปอย่างนั้นเลยมันไม่ติดเสิร์ชบางคนดาวน์โหลดมาปุ๊บไประยะ4กินอุมิดีขึ้นภายใน7วันดาวน์โหลดลงมาในเครื่องเสร็จอัพขึ้นเหมือนเดิมเลยไม่ติดเสิร์ชนะครับเพราะว่า YouTube มันก็เห็นจะต้องเปลี่ยนเช่นกินอุมิ7วันค่าไตระยะ4ดีขึ้นระยะ3อย่างเงี้ยก็ต้องมีแต่งคำอะไรบ้างวิดีโอเป็นวิดีโอของ Bilip แล้วก็ใช้ความคิดเรานิดนึงในการที่จะปรับตัวหนังสือแล้วก็อัพขึ้นไปถ้าอัพตรงๆคิดว่าจะติดเสิร์ชมั้ย YouTube คิดว่า YouTube เขาฉลาดมั้ยฉลาดเหมือนกันวิดีโอชื่อเหมือนกันอะไรเหมือนกันอัพไปเหมือนกันมันก็ไม่ให้ขึ้นน่ะเพราะมันเปื้อนพื้นที่บ้านเขาอ่ะเนาะดังนั้นบอกเลยนะครับว่าวิดีโอนะครับง่ายแล้วดาวน์โหลดมาก็ทํา SEO ด้วยคือชื่อคีย์เวิร์ดเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีแท็กมีดีสคริปชั่นนะครับมีคอมเมนต์มีคีย์เวิร์ดอะไรดีๆนะครับให้มันเปลี่ยนแปลงนิดนึงบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่า2ซี copy ดาวน์โหลดลงมาแล้วอัพขึ้นไปอย่างนั้นเลยครับผมเห็นหลายคนแล้วผมเห็นแล้วก็เพลียแล้วดาวน์โหลดมาปุ๊บอ๋อเหมือนเดิมเลยไปปุ๊บเห็นวิวเลยครับเห็นวิวเลยคือ0วิวครับผมไปดูปุ๊บเป็น1วิวครับประมาณนั้นแหละเสียเวลาดาวน์โหลดเสียเวลาอัพเสียค่าอินเทอร์เน็ตมากเลยครับไม่ได้ประโยชน์นะครับดังนั้นกรุณานะครับแก้ไขตรงนี้นะครับแท็กอะไรใส่ด้วยนะบางคนดาวน์โหลดอัพไปนะครับไม่ใส่แท็กเลยนะครับก็ไม่ติดวิวคือ0วิวครับเพราะว่าจริงๆแล้วสำคัญมากเพราะว่า YouTube ตอนนี้กลายเป็น Search Engine ด้านวิดีโออันดับ1แล้วนะครับก็รองมาจาก Google เลยทีเดียวนะครับหัวเราะหัวเราะทุกวันนี้เนี่ยทำผิดมันแบบนี้มาใช่ไหมพี่ละมุน รู้เลยหัวเราะหัวเราะเนี่ยทำแบบนั้นอยู่นะครับก็ไปเปลี่ยนวิธีการนะครับไปเปลี่ยนนะครับมันไม่ติดเสิร์ชนะที่4นะครับนี่จบไปแล้ว3โอ้โหคุณโจนี่แค่3ข้อหรอกแต่ข้อหลังๆมันจะไปเร็วนะเพราะว่ามันเป็นเชิงแอดวานซ์แล้วก็แบบต้องลงเทคนิคนะครับอย่างที่4คือ niche content marketing ครับ niche แปลว่าเล็กก็ใช่ niche ก็เล็กๆใช่ครับจำเพาะเจาะจง niche คือจำเพาะเจาะจงเล็กๆตลาดเล็กๆ niche content marketing คือตอนปี2020เนี่ยไม่สามารถที่คุณจะทำเนื้อหาที่เป็นแบบกว้างๆได้อะเช่นเรามี7สีเราก็จะขาย7สีอ่ะทำมันวันนี้สีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีอะไรเนี่ยทำมันวันละสีอ่ะไม่ต้องเลยนะครับทำสีเดียวเลยจะต้องเนื้อหามีประโยชน์สูงๆลูกค้าและทำเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งให้มันแข็งก่อนแต่พี่ป้อมวันนี้แข็งมากแล้วพี่ป้อมวันนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับคือเพิ่มสีก็ได้แต่คนที่ยังใหม่ๆอยู่เป็นไงครับคันมืออยากขายทุกสีเลยอยากจะช่วยบริษัทพี่ยอดขายทุกสีเยอะๆทำไมครับวันนี้พูดไตพรุ่งหน้าพูดเรื่องวิตามินถัดมาพูดเรื่องภูมิแพ้วันถัดมาพูดเรื่องหัวใจถัดมาวันนี้พูดเรื่องดีท็อกวันถัดมาก็เรื่องไขข้อลูกค้ามึนหัวงงเลยครับตกลงคุณเชี่ยวชาญอะไรวะเนี่ยนะครับฉันเป็นไตฉันไม่ได้ปวดข้ออะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ควรที่จะเจาะนะครับก่อนนะครับจนกระทั่งเราแข็งก่อนนะครับเขาบอกงี้ครับว่าในปี2020เนี่ยการตลาดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะวัดผลเรื่องคอนเทนต์เรื่องของยอดขายกับรีสปอนส์หรือการโต้ตอบเชิงบวกครับปีที่แล้วเราวัดมาหลายรูปแบบนะเช่นไลค์เยอะเนี่ย5ปีก่อนไลค์เยอะก็ถือน่าจะรวยปีก่อนๆอาจจะแบบเม้นเยอะบางปีก็อาจจะดูเรื่องของอะไรแชร์เยอะแต่ปีนี้เขาบอกว่าดูที่ยอดขายเลยว่าอาจจะไม่แชร์ไม่ไลค์อะไรนะแต่ซื้อเลยอีกอย่างนึงคือตอบสนองคือคอมเมนต์เชิงบวกต้องบวกด้วยนะมีคนเม้นแบบลบๆมีไหมชิงชัยเหรอคุณชิงชัย มีคนที่มาเม้นลบๆไม่นับครับแล้วก็พยายามลบไปจากเพจเราด้วยนะไปลบจากที่คอมเมนต์นะครับเพจเราที่ยิงโฆษณาอยู่นะครับที่เป็นโฆษณาเนี่ยให้เก็บรีสปอนส์แบบบวกๆไว้เยอะๆครับเพราะคนที่มาเห็นโฆษณาคนถัดๆมาเขาจะรู้สึกดีเหมือนวันนี้บ้านเราอะสกปรกลบเข้าถึงว่าเหมือนเราเปิดเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วกันเข้าไปเซเว่นอีเลฟเว่นทำไมเราชอบครับของวางเป็นไงครับเป็นระเบียบเข้าไปสะอาดในสกปรกสะอาด
วางของแบบเรียบร้อยเข้าไปเย็นฉ่ำมากเลยตรงนี้ภาพเป็นเซเว่นรูปแบบใหม่เข้าไปร้อนมากเลยเป็นร้านของชำร้านหนึ่งอยู่ตามข้างถนนแล้วข้างๆแล้วของวางไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรมีคนรู้อย่างเดียวว่าของอยู่ที่ไหนก็คือโจรขายเท่านั้นถูกต้องครับแล้วเข้าไปเนี่ยสกปรกเดินๆไปพุ่งแมงสาบมาเฮ้ยเดินมาโอ้ยแบบหนูมาเงี้ยอยากเข้าร้านไหนร้านแรกร้านที่สองแต่เข้าเซเว่นหรือเข้าร้านขายของชำแบบสกปรกเข้าเซเว่นเพราะเซเว่นเนี่ยเย็นดูดีมีระเบียบเหมือนกันครับวันนี้เรายิงเพจโฆษณาครับเราเฝ้าไอ้โฆษณาสิว่ายิง Facebook นะไม่ยิงไม่รวมยิงแอดเวิร์ดนะยิงปุ๊บเม้นน่ะดีๆเก็บไว้หรือเปล่าเก็บไว้ควรเก็บไว้เนาะเหมือนการจัดระเบียบหรือเรื่องราวที่ดีอ่ะแล้วเข้าไปปุ๊บเม้นลบๆเป็นไงครับลบๆทิ้งครับอย่าเก็บไว้ครับเหมือนแบบแมสอ่ะคือมันแบบสกปรกอ่ะยิ่งมาลบๆมาด่าๆประเภทแบบเฮ้ยถ้าใช้แล้วดีหายป่ะนี่โรงพยาบาลเอาไปใช้หมดเลยเว้ยมีคนมาบอกพูดอย่างนี้ด้วยเราทำไงครับลบทิ้งแล้วเราก็อโหสิกรรมให้เขาสาธุนะครับคือไม่ต้องไปใส่ใจอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปบางคนก็จะของขึ้นนิดนึงครับเวลามีคนมาก็จะชอบแคปเจอร์มาแล้วระบายว่าอับไลโหดร้ายมากเลยทำไมมาถามเลยแบบนี้แบบใจสั่นหมดเลยนี่โกรธมากเลยนี่ของขึ้นนี่ความดันขึ้นเลยเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรครับลบปุ๊บมันก็หายไปจากเพจเราแล้วนะครับแล้วเราก็ทำของเราต่อไปนะครับก็การสนองเชิงบวกสะสมเก็บไว้ครับจะช่วยให้เกิดการรีวิวแล้วคนที่มาดูเพจเราจะพลังสูงขึ้นเรื่อยๆครับยิงโฆษณาจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้การตอบสนองเนี่ยบวกยังไม่มีครับให้เราเอาเคสของเราหรือผลที่ดีๆอะไรที่แบบว่ามันเป็นการพิสูจน์พรูฟเนี่ยไปใส่เพิ่มเช่นพี่บียิงแอดไปอุ๊ยเพิ่งยิงไปแล้วมีอยู่คนมาถามพี่คน2คนเราก็ใส่เคสของเราเพิ่มไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้ไปทำด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วคอนเทนต์ไหนผมถามเลยนะคอนเทนต์ไหนที่เป็นประโยชน์มากๆเวลาผู้ติดตามอ่านแล้วรู้สึกดีจริงๆเขาจะลงทุนเสียเวลาทำอะไรครับแชร์คนไลค์เขาจะคอมเมนต์ดีๆครับคือแชร์เนี่ยเขาเรียกว่าชอบระดับประมาณ 50% แต่ถ้าเม้นแล้วชมนะไอ้นี่คือ80นี่คือเค้าเรียกว่าที่ซุปเปอร์แฟนของเราเลยนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดในเชิงบวกนะเป็นเพราะว่าเราให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ชมครับเขาอาจจะไม่เป็นลูกค้าเรานะเช่นวิดีโอของก้อยถ้าไปดูใต้คอมเมนต์วิดีโอของเม้นเรื่องจะมีคนชมเยอะมากเลยขอบคุณมากค่ะเป็นประโยชน์มากเลยครับขอบคุณที่ทำวิดีโอนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วซุปเปอร์แฟนมันจะเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละและเงื่อนไขของการที่ทำให้เกิดคนชมมากๆก็คืออันนี้ครับอะไรครับมีประโยชน์มีประโยชน์สุดๆครับผู้ชมไม่ใช่ผู้ทำผู้ชมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยทำวิดีโอก็คิดนิดนึงว่าเราจะพูดเต็มที่เลยเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมันจะได้ประโยชน์นี่เองอย่างเช่นของก้อยทำวิดีโออาหารไตก้อยก็ทำเต็มที่แล้วพูดเต็มที่แล้วหูเราตัดต่ออย่างเต็มที่เลยแบบโปรดักชันอย่างดีเลยครับคนได้ประโยชน์เขาก็ดูแล้วเขาก็ชื่นชมแล้วเขาก็เลยมาขอเป็นคอนซัลท์อันนี้เป็นต้นนะนี่คือพลังของการทำประโยชน์ให้กับผู้ชมจริงๆนะครับแล้วก็ปีนี้ครับวิดีโอมาร์เก็ตติ้งครับหรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือนิชมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำอะไรทำไปอย่างเดียวเลยเจาะไปเลยครับเช่นของก้อยจะทำวันนี้ก็ไปทำวิดีโอเมนูเพิ่มขึ้นทำวิดีโออะไรเพิ่มขึ้นทำ EP 11 15ได้แล้ว รีบส่งกันบ้าน เดี๋ยวแฟนคลับหายนะครับไปทำมานะครับก็ไปทำเพิ่มครับสิ่งที่สำคัญคืออันนี้เขาเรียกว่าให้กันบ้านกลางเทรนนิ่งเลยนะครับ ต้องต่อเนื่องด้วยเพราะแฟนคลับเราอะต้องการผลงานใหม่ๆเช่นเราเป็นแฟนติ่งเกาหลีแล้วมันไม่ออกอัลบั้มใหม่ๆเลย 2-3 ปีแล้วรู้สึกไงครับเซ็งอยากจะไปฟังคนอื่นจังเลยเช่นตอนนั้นพี่เป๊กต้องรีบออกแล้วพี่เป๊กดังมากพี่เป๊กรีบออกซิงเกิลใหม่นะครับคนก็ตื่นเต้นกี้ไก่เพลงใหม่แต่สักพักนึงพี่เป๊กไม่ยอมออกเลยเพราะไปเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากเลยไม่ออกเพลงเลยเป็นไงครับวางโดนรถถล่มนะโดนรถถล่มแล้วก็โดนแล้วแฟนคลับก็แบบเปลี่ยนมีว่าไงเปลี่ยนใจไปเป็นแฟนคนอื่นอันนี้ความจริงก็บางคนก็เลยมีเป็นติ่งหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยพี่เป๊กก็เป็นนะก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมแต่พี่เป๊กช่วงนี้ไม่ออกอะไรยังไม่มีอัลบั้มเราก็ไปขอให้กำลังใจพี่แบมแบมก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็ไปแบบเจอกับพี่เป๊กมาเดี๋ยวแล้วกลับมาใหม่อะไรเงี้ยเรื่องจริงดังนั้นวันนี้เราทำการตลาดเราเป็นนักการตลาดเราต้องออกซิงเกิลต่อครับ
เดี๋ยวดูจากพลังตีพลังตีคุณตายแล้วดาวมาเดี๋ยวจะพักวิดีโอเนี่ยไปแปะในทวิตเตอร์แล้วบอกลิงก์ให้ไปถล่มดังเลยนะครับขึ้นเทรนด์ขึ้นเทรนด์เลยทวิตเตอร์อุ้ยอยากดังอยากดังก็เกียรติคุณเป็นต้องต้องมีอัลบั้มต่อของเรานะครับซิงเกิลเราต้องออกไหมออกครับอย่าหยุดครับถึงเราจะดังแล้วอย่าหยุดที่จะออกซิงเกิลของเรานะครับอันนี้พูดให้เห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นนิชมาร์เก็ตนิชมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้จริงนะครับผมจะไปเร็วนะครับข้อที่5เนี่ยเป็นเรื่องของเว็บไซต์ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้เป็นแนวทางว่าเราทำมาถูกทางแล้วในปี2020เนี่ยเขาบอกว่าเว็บไซต์ก็ยังเป็นแกนกลางของธุรกิจอยู่ดีนะครับการทำ SEO และเว็บไซต์ Optimization เนี่ยยังถือเป็นรากฐานธุรกิจครับไม่ได้ทำให้เรารวยเร็วไม่ได้ทำให้เรายอดขายปุ้งปังเนี่ยแต่ก็ยังสามารถที่จะหยิบเอาไปใช้ประโยชน์หลักต่อไปนี้คือข้อที่1คือใช้เว็บไซต์ในการเก็บออเดียนซ์เพื่อทำ Retarget Marketing ผ่าน Facebook Google และ IG ได้แต่ในรูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวสุขภาพเนี่ย Google เนี่ยจะแบนนิดนึงจะทำ Retarget Marketing ไม่ได้นะผมเคยทำแล้วก็ตอนนี้เขาปิดแต่เราจะทำ Facebook ได้เนี่ยเดี๋ยวปีเนี้ยผมก็จะกลับมาทำ Retarget Marketing ผ่าน Facebook โดยใช้เว็บไซต์นะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้ผมก็พยายามที่อยากจะทำเนาะแต่ว่า Google เนี่ยพอเห็นว่าเราเก็บออเดียนซ์ที่เป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพนะเขาก็จะบล็อกเลยนะครับบล็อกลิสต์เราไม่ได้บล็อกโฆษณานะแต่บล็อกออเดียนซ์ที่เราสร้างเนี่ยให้ปิดไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงแต่ Facebook ยังทำได้นะดังนั้นปีเนี้ยถ้าใครมีมาค่ามาร์เก็ตติ้งเหลือๆมีงบมาร์เก็ตติ้งเหลือๆเช่นเรายิงวันละ300 500ก็ยิงไปนะครับแต่ต้องมีเพิ่มอีกสัก100บาท200บาทเนี่ยมายิงแล้วมาเก็บตรงนี้อีกนิดนึงเราจะได้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจากเว็บไซต์เราจริงๆนะครับอันนี้เราควรต้องทำปีนี้แต่คนนั้นเนี่ยจะต้องมีงบประมาณเพิ่มขึ้นในการโฆษณาไม่ใช่แบบว่าหุ้ยหนูมี300เดี๋ยวแบ่งอันนี้มา200อันนี้มา100นึงเนี่ยก็มันก็ไม่พอการทำทาร์เก็ตมาร์เก็ตติ้งแบบเนี้ยรีทาร์เก็ตเนี่ยเราอาจจะต้องแบบมีงบประมาณเพิ่มขึ้นนิดนึงแบรนด์ใหญ่ๆเขาจะใช้วิธีนี้เลยนะเช่นเราเคยไหมเข้า Shopee ดูสินค้าตัวนี้ออกมาจาก Shopee โผล่ใน Facebook ด้วยเจอบ่อยไหมบ่อยหรือเข้า Lazada หรือเข้าเว็บไซต์อะไรเข้าไปเสร็จปุ๊บปิดพอเราเข้าโผล่มาอีกแล้วเคยเจอใช่ไหมครับนี่เลยเขาเรียกว่า Retarget ผ่าน Facebook ซึ่งเขาเป็นบริษัทใหญ่เขาจะมีงบโฆษณาเยอะเขาก็จะจ่ายตรงนี้เพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งนะครับผมมันก็คุ้มไหมก็คุ้มนะเขาบอกว่าก็คนตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเอาไว้ตามก็ติดตามเขาแล้วก็สามารถที่จะเสิร์ชเจอในการทำ SEO ทั้งแบบออนไซต์และออฟไซต์ขอไปเร็วนะครับ SEO ออนไซต์คืออะไรคือเราปรับเว็บไซต์ให้ตามกฎของ Google ซึ่งเราจะต้องดูอะไรบ้างเช่นการโหลดเว็บไซต์ต้องเร็ววิดีโอภาพก็จะต้องไม่เยอะเกินไปไม่ภาพใหญ่เกินไปต้องขนาดพอดีเหมาะกับมือถือแบบนี้เป็นต้นนะครับมีโครงสร้างเว็บที่ชัดเจนนะครับมีเนื้อหาในแต่ละหน้าที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับก็จะทำให้ติดเสิร์ชได้นะครับอย่าง SEO Offsite คือการพึ่งพาเว็บไซต์จากภายนอกที่เราผมบอกให้ทุกคนไปโพสเว็บบอร์ดไปอยู่ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นกลับมาที่เว็บไซต์เราอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะทำให้เว็บไซต์เราติดเสิร์ชได้มากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคที่เราจะต้องทำอยู่เพราะอย่างน้อยก็อาจจะทำให้คนเห็นเรามากขึ้นนะครับในการเสิร์ชนะครับอ่ะทำไมมันถึงสำคัญมากเนี่ยมันเป็นการวิจัยนะครับบริษัททั้ง B2B คือบริษัทที่ขายของชิ้นใหญ่ให้กับบริษัทถัดมาแล้วก็ B2C คือบริษัทที่ขายของขายปลีกให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับก็ที่เว็บไซต์ไหนเพจไหนนะครับเว็บไซต์ไหนที่มีหน้าประมาณ100กว่าหน้าเนี่ยจะติดเสิร์ชแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาชมแล้วก็ขายสินค้าได้มากกว่า 2.5 เท่าถ้าเทียบกับบริษัทที่เรียกว่ามีเว็บไซต์แค่แบบคงๆโล่งๆไม่มีอะไรหรือ50หน้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาวิจัยมาแล้วนะครับแล้วก็การเขียนบล็อกบางคนอันนี้คือสายการเขียนไม่ได้สายวิดีโอนะนี่สายคอนเทนต์นะครับเขียนนะครับก็บริษัทที่มีการเขียนบล็อกนะครับก็จะมีคนเข้ามากกว่า5เท่านั่นเองนะครับเมื่อกับบริษัทที่ไม่มีการเขียนบล็อกแต่เราทำหลายๆอย่างไม่ได้เราก็เลือกทำสักทางเราจะเป็นสายเขียนหรือสายพูดก็ผ่านวิดีโอเขียนก็เขียนลงบล็อกเว็บไซต์เป็นต้นนะครับก็มีอยู่2สายแต่เวลามีจำกัดพาร์ทไทม์แล้วก็เลือกสักทางหนึ่งถ้าฟูลไทม์คุณจะทำเยอะแยะคุณก็ทำได้นะครับอันที่6ครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็เซเลบออนไลน์ตัวเล็กก็ยังมีที่ยืนอยู่นะครับในปีก่อนปีที่แล้วเป็นปีของไมโครอินฟลูเอนเซอร์ไมโครคืออะไรฮะเล็กเมื่อก่อนมันจะเป็นเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราแบบเจ้าใหญ่ใช่ไหมครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์คือประมาณคนติดตามประมาณหลักพันคนอะ
ชื่อแบบเป็นน้องน่ารักน่ารักอยู่มหาวิทยาลัยมีคนมาตามพวกโพสทีหนึ่งคนไลค์500อะไรเงี้ยคนมาเม้นกัน100นึงอย่างเงี้ยเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่ต้องเป็นถึงดาราไม่ต้องเป็นพี่เบิร์ดไม่ต้องมาเป็นไม่ต้องมาเป็นอ้ําพัชรภาอะไรเงี้ยอย่างนั้นเค้าเรียกว่าเป็นซุปเปอร์อินฟลูเอนเซอร์เค้าเรียกว่าเป็นซุปเปอร์เซเลบนะครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ในปีนี้เนี่ยยังถือว่ามีผลอยู่และจริงๆพวกเราตอนนี้พวกเราก็เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์อยู่นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีคนตามเป็นพันเนาะแต่ว่าเขาก็จะเห็นเป็นพันอ่ะมีคนตามเป็นพันอ่ะคือเรา Facebook 5,000 เนาะเราก็มีคนตามอยู่อาจจะมีคนไลค์ไม่เยอะหลัก100 200แต่ว่าเราก็ยังอยู่ในกลุ่มเขาเรียกไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังมีตัวตนอยู่แล้วก็ยังสร้างยอดขายได้นะครับทำไมหรอเพราะว่าคนไม่เชื่อพวกเซเลบขายของแล้วนะครับอย่างล่าสุดผมเพิ่งเห็นพี่เจเจตรินเพิ่งทำวิดีโอยิงใส่หน้าผมเลยใน Facebook ครับยิงใส่นะเออแบบขึ้นมาปุ๊บเลยครับยังเพราะว่ายังเห็นคนไลค์ไม่เยอะอ่ะสวัสดีครับเจเจตรินนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกับโปรเจกต์ใหม่ของเจนะครับเราจะมีสินค้าในโปรเจกต์เวลเขาชื่อเวลอะไรไม่รู้แหละชื่อเวลโปรเจกต์คือเขาจะทำสินค้ามาขายแล้วก็แฟนคลับของเขาอ่ะมาขายอ่ะดาราก็มาทำเดี๋ยวนี้เป็นไงครับดาราพี่จอนนี่ครับขายอะไรครับน้ำยาน้ำยาไม่ได้ครีมเป็นน้ำยาน้ำยาปลูกหนวดปลูกผมปลูกหนวดเป็นน้ำยาเยอะๆๆเป็นไงแต่พี่คนนี้สำเร็จนะพี่จอนนี่เนี่ยแสดงตัวออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านนี้แบบจัดเต็มนะครับแบบจอนนี่อินฟลูเนียจอนนี่อินฟลูเนียไม่รู้จักหรอรู้จักแล้วเขาก็ทำหน้าแบบครึมเลยนะครับปลูกหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ออกมาลงสื่ออะไรมากมายเขาขายเยอะมากนะครับมีดาราหลายคนเข้ามาสู่วงการออนไลน์และขายของออนไลน์นะครับเพราะเขามองก็คือเขาอยากได้รายได้ที่มันมหาศาลมันมีหลายคนที่รวยกว่าดาราแล้วเดี๋ยวนี้ดาราสมัยก่อนรวยนะออกทีวีทีนึงรวยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเล็กๆไมโครอินฟลูเอนเซอร์ขายกันเองหมดแล้วอะคือทั้งพรีเซนต์เองขายเองแล้วก็ดาราก็มานั่งแบบมือไม่จ้างตัวหน่อยเหรอช่วยจ้างหน่อยเถอะเป็นพรีเซนเตอร์นะพร้อมถือแล้วแต่ไม่มีใครถือเลยทำเองเลยพอทำเองก็ต้องมาพี่เจจรินก็เข้าวงการมาขายของเองแล้วไม่รู้จะขายอะไรนะฮะอาจจะลดน้ำหนักมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะหรือไม่รู้ก็ต้องมีอ่ะเขากำลังจะทำอยู่นะครับนี่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อพรีเซนเตอร์เขาไม่ค่อยเชื่อแล้วเลยไม่ค่อยจ้างไงเพราะว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็จะมาบังเกิดนะครับเขาบอกเลยครับ30%ของผู้ใช้โซเชียลนะครับชาวอเมริกันมองว่าสินค้าบริการที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นตัวให้เขาตัดสินใจซื้อถึง 30% ทีเดียวนะครับก็คือ1ใน3คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ดูว่าใครถือแล้วนะดาราถือเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ในปีนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขายังมีความเรียกว่า trust อยู่ก็เพื่อนกันอะทุกวันนี้ทำไมพวกเราต้องถ่ายรูปแล้วแชร์ขึ้น Facebook ครับหรือใน LINE ผมก็มีหลายคนนะอย่างล่าสุดที่ผมพูดแหละว่าผมพูดเรื่องหน้ากากใช่ไหมครับก็ช่วงนี้ใส่หน้ากากนะครับใส่แมสนะกินร้อนช้อนใส่แมสกินร้อนช้อนกลางล้างมือปุ๊บก็มีคนมาขอถามสั่งอะไรเงี้ยเพราะเขา trust ผมไงว่าคุณโจไม่น่าจะหลอกโอนเงินแล้วน่าจะก็ได้ของนะอย่างน้อยเขาก็จะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยตามมา5ปี10ปีแล้วคุณโจเนี่ยโอนเงินแล้วไม่หลอกแน่นอนเลยไม่ต้องคิดเยอะไอ้เรื่องว่า trust มีนะครับ2คือแบรนด์ relevant คือมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์นั้นไหมนะครับคือถ้าเขาคนนั้นเขาใช้จริงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจ่ายจ้างไงถ้าเกิดว่าผมโพสเนี่ยผมถือวันนี้ผมมาถือตัวหน้ากากครับเพราะว่าพอดีเจ้าของเขาจ่ายค่าโฆษณามาที่ผมเป็นสปอนเซอร์ครับเขาก็จะแต่เขาคุณโจใช้จริงไงก็ก็โอเคนะอย่างที่สามคือ high volume คือกลุ่มไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคุณทุกคนน่ะคือคนทุกคนที่โพสเยอะๆอ่ะไมโครอินฟลูเอนเซอร์ไม่จริงๆไม่ได้ทุกคนหรอกทุกคนในที่นี่คือคนที่มีการแอคทิวิตี้ในโลกโซเชียลที่มีการขยับขยื่นเสมอมันจะมีคนประเภทอินโทรเวิร์ตก็คือไม่พูดอะไรเลย2 อย่างเดียวกับเอ็กโทรเวิร์ตคือแสดงออกมาส่วนใหญ่ไมโครอินฟลูเอนเซอร์คือจะต้องเป็นคนที่มีเนื้อหามีการแสดงออกมาในโลกโซเชียลแต่ถ้าโพสต์มาปุ๊บเช็คอินโรงพยาบาลเช็คอินวัดเช็คอินโรงพยาบาลเช็คอินวัดแล้วมันจะได้เหรอคือมันก็จะไม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครเลยนะครับ
คืออย่างนี้เขาเรียกว่า introvert ผมไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราเป็น influencer นะครับก็จะต้องมีการโพสต์ว่ากินเจลหรือมีเรื่องราววิดีโอก็มาโพสต์เพราะว่าถ้าเราไม่โพสต์เลยเนี่ยเขาจะไม่รู้ครับเราจะไม่สามารถเป็น microinfluencer ให้กับแบรนด์ใดๆได้เลยเราจะกลายเป็นแค่ผู้ส่องและเป็นผู้ใช้ตลอดเราจะขายไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็โพสบ้างแต่ไม่ใช่โพสตลอดถ้าโพสตลอดนี่ก็เรียกว่าบ้าเหมือนกันคือว่าคลั่งใครเกินไปจนคนหมั่นไส้นะเช่นถ้าวันนี้เนี่ยเป็นพี่ละมุนพี่ละมุนเช้ามาโพสสีนี้10โมงเช้าเที่ยงบ่าย2บ่าย4 6โมงเขาว่าไงครับบ้า มันก็ไม่ได้นะครับไลค์เยอะมากเลยนะอ๋อไลค์เยอะก็ก่อนโพสก่อนนี้ต้องมีความเหมาะสมโพสแล้วก็มีการผสมเช่นวันนี้ไปกราบคุณพ่อคุณแม่รู้สึกลูกกตัญญูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ทำงานหนักจังเลยแบบให้กำลังใจหน่อยอะไรเงี้ยหรือวันนี้ออกกำลังกายแล้วสดชื่นอะไรเงี้ยคือเรียกว่าผสมผสานความเป็นมนุษย์ครับมนุษย์จะทำให้คนดึงดูดมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่ทำเป็นหุ่นยนต์วันนี้มาโพสไป2ไป4ไป6นี่มีแต่เจลหมดนี้เขาก็เรียกว่าหุ่นยนต์ก็ไม่ได้นะครับไฮวอลูมคือกลุ่มไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็คือทุกเราทุกคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่มีการแสดงตัวออกมาซึ่งก็เราเป็นได้ทุกคนนะครับแล้วเราทุกคนช่วยกันได้อารยอคือก็เป็นคนที่เรียกว่าเขาซื้อสินค้าจริงๆนะครับถ้าเขาเห็นว่าเราซื้อสินค้าจริงก็จะเกิดให้เขาเชื่อมั่นนะครับบิวแอดโวเคทก็คือความเป็นความคลั่งไคล้ความเป็นสาวกนะครับก็จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ have influence ก็คือเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นป้าพี่น้องเพื่อนคือความที่มีความเป็นอะไรกันเนี่ยก็จะเกิด influence ก็คืออิทธิพลสมมติผมมีเพื่อนกันก็เพื่อนคนเมื่อก่อนโจมันก็มีนิดมีน้ำใจอยู่นะเป็นคนที่มีน้ำใจซื้อมันโพสอย่างนี้ซื้อกับมันหน่อยก็จะรู้สึกดีนี่เป็นต้นนะครับหรือถ้าเราเป็นน้าเป็นหลานกันอะไรเงี้ยบางทีน้าก็อยากอุดหนุนหลานนี่เป็นต้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็มีอินฟลูเอนซ์เหมือนกันนะครับหรือถ้าเราแบบเป็นรุ่นพี่ลูกน้องที่สนิทกันมาก่อนเขาก็จะรู้สึกแบบอินฟลูเอนซ์น่ะคือแบบมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็ยังมีความสำคัญแล้วก็ต้องทำต่อไปนะครับเราทำมาแล้วนะแล้วเราประสบความสำเร็จดีก็ทำต่อไปนะครับข้อที่7ครับเรื่อง Facebook Ad ปี2020เป็นปีที่หินในการทำFacebook คือมันไม่กำไรเหมือนเมื่อก่อนแต่เขาบอกว่าปี2019กับ2020เนี่ยไม่ต่างกันไม่ต่างกันในที่นี้คือราคาแอดจะไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วนะครับยังเป็นแชมป์อันดับหนึ่งในการสร้างลูกค้าได้มากที่สุดนะครับแต่ต้องปรับตัวนะครับซึ่งจะมีอยู่4ฟังก์ชันในการที่วันนี้ผมจะพูดแต่ผมไม่ลงรายละเอียดในอนาคตอาจจะมันเป็นแอดวานซ์มันยากที่แบบว่ามันต้องมีการเซตติ้งอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับเซตออเดียนเซตคัสตอมออเดียนอะไรแบบมันต้องไปเรียนกันเป็นวันๆ2วัน3วันนะครับแต่เอาเป็นว่ามันยังมีความหวังอยู่นะครับในของ Facebook และทำตลาดได้นี่คือข้อที่1คือการทำ Facebook Conversion เป็นไม้เด็ดปี2020มันคืออะไรไม่ต้องลงลึกแล้วกันเอาเป็นว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เราจับว่าเราจะโฟกัสว่าลูกค้าเราคลิกปุ่มอะไรในเพจเราเช่นคลิกกดปุ่มชำระเงินหรือกดปุ่มขอข้อมูลสินค้าหรือเราตอนแชทอะตอนที่มาตึ้งอ่ะก็มีแชทว่าขอข้อมูลสินค้าคนนี้คือมีแอคทิวิตี้ในเพจเราอ่ะแล้วเก็บคอนเวอร์ชันนั้นมาเพื่อยิงกันตลาดให้ตรงกลุ่มซึ่งแอดวานซ์ไปหน่อยนะครับมันก็ข้ามเลยกันเอาเป็นว่ามันเป็นไม้เด็ดที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากจะใช้ Facebook เป็นตัวหลักแล้วก็ยังมีถ้าเราทำ Facebook คอนเวอร์ชันได้ดีนะกำไรกว่าการยิงแอดโฆษณาแบบอื่นบอกเลยนะครับแต่มันก็จะแอดวานซ์ไงแอดวานซ์ใช่ไหมครับถัดมาคือ niche re target marketing และ look alike ติดตามและเพิ่มพูนบางคนบอกมันคืออะไรมันพังเทคนิค niche re target ก็คือเราสามารถเก็บ custom audience ที่เป็นเช่นจากเว็บไซต์ก็ได้หรือเราเอาเบอร์โทรศัพท์อีเมลของลูกค้าที่ซื้อของเราแล้วใส่เข้าไปใน Facebook แล้วสร้าง look alike 1% หรือ 2% 3% ออกมาแล้วเป็นกลุ่มประมาณ 500,000 คนแล้วยิงตรงไปแล้วต้องปังมากเลยก็จะเป็นเทคนิคอย่างนี้นะครับซึ่งผมเองก็ต้องไปเรียนทำต่อนะครับซึ่งผมทำได้แหละแต่ว่าเนี่ยก็จะต้องไปเซตอัพแล้วก็ต้องเอาโฆษณามาโยกมาใส่ตรงนี้เป็นต้นนะครับก็นั้นคนผมก็ต้องทำอันนี้ก็จะต้องทำเหมือนกันในปีนี้นะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะมาทำนะครับบางคนบอกคือถ้าเราทำนี้ดีอยู่แล้วก็โอเคนะฮะเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มรีไรท์เพจจะกลับมาได้ผลดีมากขึ้นคนบอกอะไรก็คือชวนให้เขามาไลค์เพจเราอะ
ผมเพจพี่บีชื่อเพจอะไรครับบีแฮปปี้บีของไปบีเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ายิงแอดแบบบูทโพสก็ปังก็รวยตอนนี้ไม่ได้ละถัดมายิงไลค์ให้ไลค์เยอะๆก็รวยตอนนี้ก็ไม่ได้ละให้ยิงเข้าเมสเสจเยอะๆตอนนี้ก็ไม่ได้ละมันแพงแต่รีไลค์เพจเนี่ยเมื่อก่อนมันดังเมื่อประมาณ5ปีก่อนตอนนี้กลับมาได้ดีแล้วคือยิงให้เข้าเพจเราเลยแล้วเราเพจเราอ่ะคนที่อยู่ในเพจเรานะครับจะเห็นคือตอนนี้เนี่ยเราโพสอะไรก็ตามเนี่ยคนจะเห็นเพจเราแค่1ประมาณ 1% ใช่มั้ยเช่นสมมุติว่าเรามีคนตามอยู่ประมาณ 5,000 จะมีคนเห็นแค่50จะมีคนมาวูบเวลาเราโพสอะไรใช่มั้ยครับจะมีคนดู50 100 50 100 50 100แต่ถ้าเรามีคนตามแค่หลัก100 25 25 25ถูกต้องมั้ยครับแต่รีไลค์เพจเนี่ยทำแล้วปุ๊บจะเห็นหมดเลยใน 5,000 คน 7,000 คนน่าจะเห็นแต่บางคนงงก็คือทำให้การโพสของเราเนี่ยจะเห็นกันทุกคนแต่ต้องจ่ายเงินด้วยอ๋อมั้ยตามทันมั้ยฮะอ๋อเอาเป็นว่าก็เป็นเทคนิคทางมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ Facebook ถ้าเราอยากที่จะทำก็ต้องไปเซต Facebook ตรงนี้ตีใช้ยิงแอดแบบไหนอยู่เอ่ยใช้ Google ครับอ๋อ Google นะแล้ว Facebook ล่ะแอดโดนบล็อกเหรอไม่น่าเชื่อมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากเจอมาแล้วสะเทือนใจก็ต้องทำสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปเฟซบุ๊กตอนนี้ต้องบอกว่าเอาได้เอานอนไม่ได้เลยนะครับอยู่มันก็แบนแล้วต้องรอเฟซบุ๊กมาเปิดสำนักงานที่เมืองไทยอ่ะมันถึงจะไปคุยกันได้นะครับถัดมาเขาบอกว่าอินสตาแกรมแอดตอนนี้กำลังจะมาปี2020แต่มันจะเหมาะกับสินค้าที่เป็นเชิงวัยรุ่นถ้าเป็นของเราเนี่ยไม่เหมาะแต่ถ้าเราวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นด้วยเอ็กโซคือสีอื่นอาจจะไม่เหมาะแต่อาจจะเจาะหรือตัวเรื่องซีอย่างเงี้ยก็อาจจะเหมาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นหรือคนทำงานก็ยังจะเขาบอกว่าตอนนี้ Instagram Ad มันมีฟังก์ชันที่ช่วยในการซื้อช็อปเขาเรียกว่ามันเป็น Shopable ฟังก์ชันที่ซื้อขายกันใน Instagram จบเลยครับคือแล้วมีวิดีโอมีอะไรเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังมานะครับเขาบอกหัวใจ Facebook ปี2020เนี่ยถ้าจะให้ปังนะครับเขาบอกงี้ครับถ้าเพจนั้นๆโฟกัสขายแหลกขายของขายคอนเทนต์จะไม่มีคนแชร์เลยหรือแชร์น้อยเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมแต่เพจไหนเน้นให้อย่างเดียวเลยเพจนั้นก็ขายไม่ได้ทำยังไงครับบาลานซ์ถูกต้องจะต้องบาลานซ์คืออาจจะให้80ขาย20ทั่วนี้เราทำไมต้องมีข้อมูลเรื่องของสุขภาพโคโรนาต้องดูแลยังไงอาจจะมีแค่ขายของข้างล่างนิดนึงอูมิอะไรเงี้ยก็ทำถูกแล้วนะครับทำต่อไปครับแต่ถ้าเราจะเอาให้ปังนะเอาให้แบบมืออาชีพแล้วมีงบแล้วแบบยิงกันจริงๆนะเขาบอกงี้ครับอาจจะแยกเป็น2เพจครับเพจหนึ่งเนี่ยเน้นดูดเมมเบอร์ด้วยการให้อย่างเดียวเลยให้เป็นคนญี่ปุ่นอย่างเลยให้รัวๆเลยให้ 100% เลยครับแล้วดูดเมมเบอร์แล้วสร้างคัสตอมออเดียนซ์เป็นหลักคือปกติ Facebook เนี่ยเราสามารถมีกี่เพจก็ได้ถูกต้องมั้ยครับแต่เพจเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บออเดียนซ์ในฟังก์ชันเราเนี่ยของเรากับตัวได้แต่เราไม่สามารถที่จะถ่ายโอนหรือย้ายไปหาใครได้เมื่อเราเก็บได้แล้วเนี่ยเราเก็บเพจสมมติว่าเพจแรกคือให้อย่างเดียวเลยให้เสร็จปุ๊บอีกเพจนึงเอาคัสตอมออเดียนซ์ที่เก็บมาเนี่ยมาใส่ที่เพจที่2ครับซึ่งเป็นเพจที่ขายซึ่งสมมติว่ามีให้แต่เรื่องไตเช่นให้แต่เรื่องพูดเรื่องไตอย่างเดียวเลยไตนะครับแบบดีมากเลยข้อมูลพรีเมียมเกรดมากเลยขนกันล่ากันมาทุกเพจที่เกี่ยวกับทุกกรุ๊ปของคนที่มีปัญหาเรื่องไตที่แชร์กันบอกโอ้ดูเทเธอดูเพจนี่สิดีมากเลยนะวิทยากรน่ารักมากข้อมูลดีมากเลยปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ดูดมาหมดเลย 10,000 คน 100,000 คนมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ยิงขายเดียวเลยก็จะเป็นเทคนิคที่คุณจะทำได้เช่นกันนะครับแต่ก็เป็นแอดวานซ์ขึ้นนะครับก็เห็นไหมว่าเรามีเส้นทางนะครับปีนี้เป็นปีของมืออาชีพไม่มีใครมารวยแบบงงๆในโลกออนไลน์ในยุคหน้ามีข้อดีคือ1ตัวเล่นมันน้อยคู่แข่งมันน้อยมีแต่คนจริงจังและมีคนที่ตั้งใจเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเราเป็นคนตั้งใจคนนั้นเราก็จะรวยได้นะครับอันนี้ก็เป็นให้กำลังใจด้วยนะครับบอกว่าโอ้โหแบบทำไมดูยาก
แต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกเนาะโลกของเราก็จะมีการคัดกรองนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรที่ฟุกนะครับจะจบแล้วอันที่8คือ Google Ad ปี2020เขาบอกว่าเหมือนเดิมเลยไม่ค่อยเปลี่ยนตลาดการเสิร์ชเสมอต้นเสมอปลายครับ Google ครับทำยังไงเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยฟังก์ชันไม่มีอะไรใหม่เลยแต่มีความปวดหัวจากปีที่แล้วมามันมีการอัปเดตอะไรใน Google ไม่รู้แหละทำให้มันยิงโฆษณาไปแบบคีย์เวิร์ดมันกระจายมั่วตัวหมดเช่นเสิร์ชคำว่าต้นไผ่น้ำมาเจอเราได้ไงไม่รู้เราพูดเรื่องว่าเรื่องบำรุงไตครับเจอต้นไผ่น้ำบำรุงไตเข้ามาเจอเพจเราเจอหน้าเจอเว็บเราแล้วโทรมาสั่งขอต้นไผ่น้ำสองต้นอ้อยแดงเจอจริงๆครับอ้อยแดงขออ้อยแดง Google ก็จะอย่างนี้แหละเขากำลังปรับอะไรอยู่ก็คือเหมือนช่วงแรกเนาะมันก็เลยแบบไม่แม่นนะครับตอนนี้ Google ก็จะเพี้ยนๆหน่อยเงินก็จะหายๆไปนิดนึงยิงก็ไม่ค่อยได้ไม่ผลเหมือนเมื่อก่อนเหมือนปีก่อนก็ช่างเขานะครับแต่เราต้องประยุกต์เรียนรู้ Google Search Google GDN แล้วก็ YouTube นะครับเห็นตี้ยิง YouTube ใช่ไหมเป็นไงบ้างช่วยแชร์ผลลัพธ์หน่อยอยากรู้ตอนนี้ยิงอยู่ไหมตอนนี้ยิงอยู่ไหมตี้ยิงน้อยครับแต่ยิงอยู่ยิงให้เข้า Channel เฉยๆวันละติดตามวันละ100บาทนี่เป็นการสร้างแฟนคลับนะครับสุดยอดมากนะครับจริงๆแล้วอ่ะควรทำนะจริงๆน่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันมีคนที่เข้ามาในชาแนลเราก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้หวังเอาตอนนี้ไงดูดมาก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปไล่ดูวิดีโอเดี๋ยวเขาก็สนใจเองนะครับไม่ถูกพี่ก็เคยยิงนะครับพี่ก็ยิงวิดีโออยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้ชาแนลบีลีฟมีคนเข้ามาเรื่อยๆ YouTube แอดก็ยังต้องปีนี้ก็ต้องใช้นะเพื่อถึงให้คนเข้ามานะครับแต่ว่าเขาไม่ซื้อทันทีนะแต่คาดหวังว่าซื้อทันทีนะครับเขาเข้ามาตามเราก่อนนะครับ9ครับ LINE OA เป็นไงเมื่อวานใครโดนย้ายแล้วบ้างโดนเมื่อคืนครับทำพี่หน้าเลยเหรอโดนเลยครับโดนเลยทั้งคืนครับขึ้นมาตึงกำลังย้ายแล้วตึงกำลังย้ายตึงกำลังย้ายตึงกระไดตึงกระไดตื่นเช้ามาโดนมันทุกแอคเคาท์เลยครับก็เศร้านิดนึงครับก็ต้องกลับมาเรียนแต่บอร์ดคัสก็ยังได้อยู่นะครับย้ายบ้านไลโอเอนะครับย้ายบ้านราคาใหม่ไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมแค่คุณต้องตั้งใจเรื่องส่งคอนเทนต์เขาบอกงี้ครับมีทั้งข้อดีข้อเสียเขาบอกว่ามีการดูข้อมูลของทางไลน์เขาบอกว่าแล้วคนที่ทำอยู่การตลาดเขาบอกว่าหลังจากเขามีการย้ายไลโอเอในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยอัตราของพวกเมสเซจของคนที่ส่งบอร์ดคาสต์ลดลงเกินครึ่งทำให้บรรดาพวกที่เป็นยูสเซอร์ใช้ใน LINE เนี่ยลดการรำคาญลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนก็ทุกแบรนด์เนี่ยส่งแบบเอาให้คุ้มอ่ะฉันส่งเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเพราะว่าฉันมีหน้าที่คือเอาให้คุ้มไงแล้วมันก็รำคาญของคนที่ใช้ LINE แล้วทำให้คนบางคนอยากจะหนี LINE ไปใช้อย่างอื่นนี่คือจุดที่เรียกว่า LINE เขาคอนเซิร์นมากแล้ว LINE เขาก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นแบบคิดตังให้มันแพงไม่แบบเหมาจ่ายนะครับคนเราเหมือนเมื่อก่อนเราโทรศัพท์เหมาจ่ายอ่ะเป็นไงครับโทรทั้งวันอ่ะไม่มีเรื่องอะไรไม่มีอะไรมีอะไรหรออ๋อไม่มีอะไรโทรฟรีอยู่อะไรประมาณนั้นแหละแต่ตอนเนี้ยมันต้องคิดมากขึ้นแต่มีข้อดีไงคือทำให้คนใน LINE ไม่ค่อยเบื่อเวลามีข้อความที่คนจ่ายเงินยิงจริงๆเขาจะดูมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเขาจะบล็อกเลยดังนั้นจะทำให้ทราฟฟิกของการยิงของ LINE ทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยลดลงแต่จะถูกยิงจากคนที่มีคอนเทนต์ที่ดีจริงๆแล้วตั้งใจส่งจริงๆแล้วฉันเสียตังค์แล้วนะฉันเลือกมาแล้วดังนั้นคนที่รับสารเนี่ยก็จะได้รับสารอะไรที่มันแบบคัดเลือกมาแล้วนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียรู้สึกเราเหมือนจ่ายเพิ่มแต่ข้อดีก็คือว่าตัวของผู้อ่านก็จะอ่านมากขึ้นนะครับคนที่เขาจะบล็อกก็จะบล็อกน้อยลงนะครับย้ายบ้านราคาใหม่ก็แค่เลือกนะครับซึ่งผมก็แบบเดี๋ยวผมยังต้องไปเซตพวกออโต้รีพายใหม่เพราะผมก็ต้องบอกว่ามันยังก๊อปปี้มาหลายก๊อปปี้หลายอันก็ไม่ได้เนาะก๊อปปี้ได้ทีละอันตึ้งๆเนาะต้องไปตั้งออโต้รีพายเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเพราะอะไรครับบอกลาไลน์แอดต้อนรับไลน์โอเอนะครับเพราะไลน์ยังเป็นแอปพลิเคชันที่เมืองไทยใช้อันดับ1นะครับตลาดโทษนะครับก็คนไทยใช้มากนะครับตลาดใหญ่สำคัญมากนะครับก็ตอนนี้ LINE เนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเราก็ใช้เยอะก็คือกลุ่มผู้ใหญ่ที่เขาชอบสวัสดีตอนวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยนะครับ
แล้วอีกอย่างนึงก็ LINE @ LINE @ timeline แพลตฟอร์มนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามีเงินเหลือๆก็ลองไปยิงดูแล้วกันเนาะคือผมก็ตอนแรกก็คิดว่าคุณภาพไม่ค่อยดีนะแพงแพงใช่ๆอัตราแพงแต่ผมบอกจริงๆว่าวันนึงผมอาจจะต้องลงไปถึงจะแพงก็เหอะเพราะเราจะต้องให้เขาเห็นทุกช่องทางอะแต่ถ้าคนพวกเราอาจจะไม่ต้องไปลงนะแต่วันนึงสมมติว่าผมโคเวอร์อะผมรู้สึกว่าเออผมต้องเอาเงินก้อนนึงอะสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรก็อาจจะต้องไปลงเพราะมันก็มีคนเห็นอะแล้วมาเห็นตรงนี้แล้วอาจจะไปซื้อตรงนี้นะอาจจะไปซื้อที่ Facebook ก็ได้ซื้อที่นู่นที่นี่ก็ได้แต่ว่าถ้าสร้างแบรนดิ้งก็ควรจะต้องมีเหมือนกันนะครับเพราะคนเล่นไลน์เยอะมั้ยเยอะเพราะผมยังงงเลยผมโพสในไทม์ไลน์ธรรมดาเนี่ยคนมีหลายคนที่เขาไม่เป็นเพื่อนผมในเฟซแต่เป็นเพื่อนในไทม์ไลน์เป็นผู้ใหญ่เป็นในวงการในโลจิสติกอ่ะผมก็โพสทาง Facebook แล้วผมก็มาโพสในไลน์มาสั่งหน้ากากอนามัยด้วยผมก็งงฮึเขาเป็นผู้ใหญ่ในวงการโลจิสติกนะแต่เขามาสั่งคุณโจยังมีของไหมคะแล้วก็สั่งเยอะเลยแหละเขาสั่งก็แบบผมก็งงเอ๊ะทำไลน์ดูเราด้วยหรอแล้วปกติไม่เคยไลฟ์ไม่เคยเลยนะผมโพสเรื่องเจลพัดเต็มทั้งหมดเลยเจลทุกวันนี้เห็นไหมเจลของผมเจลนี่เยอะเลยเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็คงไม่ซื้อเพราะเขาไม่ได้ป่วยหรือเขารู้สึกว่าไม่เกี่ยวเขาแต่พอผมโพสแค่หน้ากากอนามัยเนี่ยปุ๊บมันสั่งมุ้ยก็เลยมีคนดูจริงๆแล้วมีเจ้าของบ้านที่ผมไปซื้อตึกที่เหมียวลอจิสติกที่เป็นออฟฟิศเนี่ยเจ้าของตึกที่ผมซื้อนะถ้าตึกเมียวผมซื้อเขามาแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนในเฟนแต่เป็นเฟนในไลน์เนี่ยผมโพสเรื่องอื่นก็ไม่ซื้อนะพอโพสเรื่องกาแฟซื้อกาแฟซะงั้นก็เอ้าคนดูด้วยเว้ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคนดูแหละนะครับก็คิดว่าก็คงเป็นตลาดที่ต้องมีวัฒนธรรมมาทำดูแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบปังทันทีนะครับสุดท้ายครับท้ายสุดเลยครับฟังตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9เป็นไงปีนี้เข้มข้นมั้ยแต่เราจะสู้ไหมสู้ไหมครับอันนั้นสู้ yes ครับ1 2 3 yes 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 ต้อง yes นะครับต้องสู้ครับเพราะโลกออนไลน์ปี2020เนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ข้อที่10ครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคอมโบครับเราจะต้องเรียนรู้และทำกลยุทธ์ที่มีทั้งหมดเนี่ยรวมกลยุทธ์ทำคอร์สแพลตฟอร์มหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook คอร์สกับ LINE คอร์สกับ Instagram คอร์สกับเว็บไซต์เราคอร์สล้อมหน้าล้อมหลังให้ลูกค้าเราไปเลยครับหนีไปไหนไม่ได้ครับจะต้องเจอเราตลอดครับต้องเจอเจลพัดแบบยังไงแล้วเราก็ต้องฝึกฝนไว้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยวิชาออนไลน์เรายังด้อยเรียนไปครับทำไปครับค่อยๆฟื้นขึ้นมาค่อยๆสร้างครับแล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นผู้วิชาออนไลน์และผมขอฝากไว้ครับว่าปีหนูทองเป็นปีหนูทองจริงๆครับจะเป็นปีที่เจลพัดเราเติบโต 200% แน่นอนถ้าทุกคนร่วมมือกันเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์และลงมือสร้างซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์และทุกคนประสบความสำเร็จแน่นอนครับในมุมมองการตลาดที่ไหนมีประชากรเยอะที่นั่นจะมีคนเห็นสินค้าเราตลอดอย่าทิ้งออนไลน์แต่ออฟไลน์ก็อย่าทิ้งนะครับทำต่อไปต่อเนื่องนะครับแล้วปีนี้จะเป็นปีของเราครับจบท็อป10นะครับตลาดออนไลน์รู้ไว้ยอดขายพุ่งขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับเจอกันวันอังคารหน้าสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video